คุณวุฒิความสามารถชื่อเสียงโอ้ถ้าคิดในกรอบนั้นเพราะนั้นมันต้องออกไปรูปของสากลสากลต่อไปนี้มันไม่ใช่ความเป็นสากลไม่มีเลยก็ทำให้ล้าหลังได้พระผู้ใหญ่มันต้องอย่างนั้นใช่ครับเอาละขออนุญาตครับผมขอดูตาเต็มข้างซ้ายเนี่ยโอเคแค่นี้ก็เริ่มมองออกไม่น่าจะมีปัญหาได้เอาคืนกลับคืนมาได้เพราะตาที่มันเอาคืนมาไม่ได้มันเป็นตาที่มันมีอะไรมีร่องรอยของความบอบช้ำผมไม่ต้องไปใช้กล้องอะไรดูเลยดูเลยท่านก็ดูว่ามันจะใสขึ้นมาเองไหมทางด้านการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยครับถือโอกาสให้ฟังในเรื่องตาอย่างเดียวนะครับมันมีวัดไร่ขิงเนาะเขาก็มีเชื่อมเสียงมากในเรื่องของการทำตาเอาละวันหนึ่งจะเป็นหมอคนหนึ่งหมอนายแพทย์เนี่ยตาฝ้ามัวเนี่ยแค่มาจับแบบที่ผมทำเนี่ยเขาทำตาก็ดีขึ้นสารพัดดีขึ้นสุดท้ายถึงจุดหนึ่งนะก็ถูกแพทย์ทั่วไปเนี่ยต่อว่าทำไม่ได้ง่ายนะเสียอาชีพหมดเลยก็ไม่ต้องใช้หยุดใช้ยาแทนที่บอกดียกต้องส่งเสริมแล้วทำขึ้นมาให้เป็นคอสที่ไหนได้เป็นเบรกเขาซะเนี่ยเขาก็เลยไม่ทำออกมาทางด้านเสียงมันเป็นอย่างนี้ละบ้านเมืองเราความจริงสุดท้ายแล้วมันถึงมาตกอ๋อสุดท้ายมันมาอยู่ที่บุคคลที่ไม่มีศักดิ์ศรีนี่เองผมก็คิดแค่เป็นคำถามเหล่านั้นถ้าอยู่กับพระสงฆ์ก็ไม่ได้อยู่กับข้าราชการโอวิชาชีพก็ไม่ได้เพราะถูกของเดิมของเก่าตะพัดตะเพื่อนะจะเป็นแก่ขาวในแก่ดำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เรื่องรูปแบบที่มันวิจิตรพิสดารเนี่ยมันก็เลยมาอยู่ที่ผมฉันเป็นเรื่องไปหลังจากที่ผมดูข่าวสารเอาดีแล้วอยู่ที่ผมพยายามทำไปแล้วอธิบายขยายความแต่สำคัญว่าอย่าไปยกจนถึงท่านเดี๋ยวถูกหยิบใช่ไหมสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดผมเชื่อว่าคนเกิดก่อนอยู่ดีเมื่อจับทางของสังคมที่ผ่านๆมาไปฉะนั้นก็พยายามบอกคนรุ่นปัจจุบันต่อไปใช้คำพูดง่ายๆของผมเองสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความใจซึ่งกันและกันองความเชื่อจำผ่านกันมาหลายรุ่นแล้วถูกครอบงำมาอย่างโอ้เลยล่ะครับเมื่อเวลาเรารู้ว่าถูกครอบงำแล้วก็มาเปิดเผยซะเนี่ยแต่มีข้อแม้ว่าอย่ายกตนข่มท่านก็พยายามระวังคำพูดมันอยู่มาตลอดอยู่แล้วส่วนประชดประชันมันขออนุญาตนิดนึงต้องมีบ้างเราเห็นว่าพวกหมอนี่เขาอัตราเขาสูงแล้วเกิดโอ้โหตาเขาสูงมากเขาแล้วเขาโดนล้างสมองโดนล้างสมองจากฝรั่งจากบริษัทยาโอ้เชื่อแต่ไอ้ medical research อย่างเดียวอย่างอื่นไม่อ่านเลยไม่สนใจเลยโอ้ถูกมากๆเลยซึ่งอันนี้นะถ้างั้นอีกหน่อยก็งั้นไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสิพระเจ้าท่านไม่มีรีเสิร์ชใดๆทั้งสิ้นเลยท่านตรัสรู้มีรีเสิร์ชเมื่อไหร่ถูกไหมจ๊ะครับผมเราก็มัวแต่ไปบ้ารีเสิร์ชกันอยู่แล้วอะไรไม่มีรีเสิร์ชรองรับแสดงว่าเหลวไหลหมดโอ้โหอันนี้คำพูดนี้พูดได้ยังไงถ้าบอกว่าไม่มีรีเสิร์ชนะหมอถือว่าเหลวไหลหมดงั้นไอศาสตร์โบราณนี่ถือว่าเหลวไหลหมดทุกศาสตร์เลยแย่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพปู่ย่าตายายไม่เคารพคนโบราณนะไม่เคารพธรรมชาติด้วยครับโอ้ไม่เคารพธรรมะด้วยไปกันใหญ่เลยโอ้อันนี้เราสิ้นชาติแน่ๆถ้าเป็นอย่างนี้ครับโอ้จริงมันจะเรื่องที่อาจารย์มาพูดนี่ก็เรื่องเดียวที่ท่านอาจารย์พูดกับกับด็อกเตอร์บุญธันนะฮะมันเรื่องมันเพราะฟังปั๊บเมื่อคืนนี่โอ้ฟังดึกๆไงก็
ฟังจนโอ้โหเกือบตีสี่ไม่ได้นอนเลยโอ้ฟังแล้วติดใจมากโอ้โหนี่เรามีคนคิดอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เราก็คิดแนวๆคล้ายคลึงกันแต่ว่าเราไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟังเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเราไปพูดแทนหมอเขาได้ยังไงก็ไม่มีใครฟังเราแล้วก็ไปเชื่อหมออย่างเดียวเพราะว่าเออหมอเขาว่าอย่างนี้หมอเขาว่างั้นก็เชื่อเขาหมดสอนแล้วก็ผิดถูกๆเยอะแยะไปหมดเพราะเออตัวเองสนใจเรื่องทางการแพทย์ทางเลือกนะจ๊ะสนใจมากมา20ปีแล้วก็ลองมาหมดทีนี้เรื่องอื่นๆหายมาสารพัดเรื่องนะแต่ยกเว้นตั้งแต่เนี่ยหามาศาสตร์นู้นศาสตร์นี้ก็ไม่หายเนี่ยพอทราบเรื่องของท่านอาจารย์รีบมาเลยเออเราต้องมีสินะยังเชื่อมันต้องมีศาสตร์ที่รักษาเราได้ไม่ยอมผ่าตัดยังมานี่7ปีแล้วนะหมอก็จะจับผ่าตัดในอีก10วันนัดว่าจะผ่าตัดนี่เคยยกเลิกผ่าตัดมาหลายรอบแล้วก็นึกว่าเนี่ยพอมาเจอท่านอาจารย์นี่ก็ต้องยกเลิกอีกแล้วเนี่ยเพราะเราก็นึกว่าเอ๊ะจนตรอกนะเราจะบอดอยู่แล้วเขาบอกคืนไม่ทำก็บอดนะเราก็ยื้อมันตลอดเราไม่ยอมเราหาแพทย์ทางเลือกแต่หายังไม่สำเร็จโอ้อันนี้เป็นบุญซะแล้วสิ เป็นบุญได้มาเจอท่านอาจารย์นี่ผมเวลาผมสับจะแขนซ้ำไปแค่ท่านรู้สึกไหมว่ามันเบารู้สึกมันจะโปร่งมันจะเบามันจะโล่งมันผมใช้คำว่าสิ่งนี้พิสูจน์ได้โดยฟีลลิ่งนะใช่ฟีลลิ่งเราฟีลลิ่งเราเราบอกได้บอกได้ฟีลลิ่งบอกได้ดูเหมือนมันจะไหลออกไปซึมเหมือนกับที่ท่านศาสตราจารย์ดร.บุญธันท่านบอกว่าคำหนึ่งเนี่ยประทับใจผู้ใกล้ชิดที่ได้ยินได้ฟังบอกว่าท่านพูดคำนี้เลยว่าเดี๋ยวนะมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่เป็นคำเด็ดเลยครับว่าเดี๋ยวนะเมื่อเวลาถูกสัมผัสปุ๊บเนี่ยแล้วท่านก็แน่เพราะว่าท่านต่ออะไรต่อศพสการท่านเนี่ยขยายความคำสิ่งที่ผมมีอยู่ให้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งนะนำมาผลของ ของกายทั้งผมเนี่ยไปขยายความในรูปแบบของความเป็นทางโลกซึ่งท่านศึกษามาเนี่ยท่านบอกเพียงแค่สัมผัสแรกแป๊บท่านเองโอ้โหขี้ตาปึ๊ดมันออกมาให้เห็นจ่ายนี่คือฟีลลิ่งนั่นเองครับเรื่องตาถามว่าผมไปรู้ตรงนี้ได้ไงบางทีผมใช้คำพูดคำนี้ครับผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวของผมเองโดยชัดเจน 100% คำนี้เป็นคำที่มันป้องกันตัวผมเองใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ต้องไปอ้างเอาศาสตร์ใดๆหรอกเนี่ยเป็นคำที่ป้องกันตัวผมเองได้อย่างสง่างามแหละเอาเหอะคำผมพูดเช่นนั้นผมก็เมื่อเวลาผมรู้เรื่องราวตัวผมเองสรีระร่างกายมนุษย์ผมว่ามันต่างกันที่มันต่างกันก็คือเรื่องเพศเองหญิงกับชายที่มันต่างกันออกไปนะไอเรื่องเพศผมก็ว่าร่างกายผมมันผ่านกระบวนการเพศของแม่มาทั้งหมดนะผมก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เหมือนกันแหละเนี่ยผมไปเกิดตรงนี้เพราะออกมาจากตรงไหนใช่ไหมเนี่ยการอธิบายขยายความในบริบทที่มันเชื่อมโยงกันในเรื่องของเพศเมื่อเวลาฟังแล้วมันหลายคนก็เชื่อว่าเออใช่สิว่าอย่างเงี้ยก็มันของจริงตั้งแต่ปฏิสนธิอย่างเงี้ยยังไม่พอยังไปล้ำไปทีหนึ่งไปรู้เรื่องราวเรื่องของสเปิร์มอีกทีหนึ่งโอ้โหตรงนั้นมันนั่นนะฮะเป็นตัวเริ่มไต่ภพชาติครับสเปิร์มไอ้เล็กนิดเดียวนั่นนะแต่มันจุข้อมูลมันมันกี่ภพชาติแต่ละช่วงชีวิตเกิดมาภพตายเกิดภพตายกว่าจะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างเราเป็นท่านผู้ศึกษาเดียวกันรู้เรื่องกว่าจะมีศักยภาพส่วนตัวที่มีอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับงั้นก็ต้องอาศัยหลักฐานการสอนพุทธศาสนาบอกว่าการพบชาติที่มันผ่านมาเนี่ยมันผูกกระบวนการในหลักการในวิธีการของ
อะไรล่ะปฏิจจสมุปบาทตรงนั้นอ่ะมันขี่ภพชาติเนี่ยอ๋อมีหน้าจึงมีคำว่าหนึ่งสงไขแสนมหากัปไงสี่สงไขสิบหกสงแสนมหากัปผมก็ผูกผนวกรวมกับคำพูดเหล่านั้นเลยครับก็มาอธิบายเชื่อมโยงกันก็ถือว่าก็สุดยอดนะครับมันถึงเวลาที่จะอธิบายในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้มันไม่เสียของนะครับยังไงก็ไม่เสียของพระองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกไม่เสียของผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างสูงยิ่งในส่วนตนส่วนตัวแต่เมื่อเวลามาใช้แล้วมันก็เกิดผลตามที่ท่านกำลังจะได้รับอยู่ในขณะนี้แหละสาธุสาธุสาธุนโมตามิโอมันก็เป็นการเปรียบเทียบไปว่าท่านไปใช้บริการการแพทย์แผนตะวันตกผมใช้คำนี้นะใช่แล้วซึ่งไม่อยากไปเลยแต่มันไม่มีให้เราคือคนที่ทำเรื่องตาเนี่ยแพทย์ทางเรื่องนี้มีน้อยมากน้อยจริงๆเพราะว่าเขาบอกเขาก็ทำได้แต่เขาไม่ได้ทำเรื่องนี้โดยตรงเขาก็พยายามทำเท่าที่เขาทำแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลนี่เห็นท่านอาจารย์ทำเมื่อคืนนี้โอ้ใช่แล้วเนี่ยเราหาบ้านนะโอ้ใช่แล้วแล้วเรื่องพลังตัวเองสนใจเรื่องพลังมากสนใจมากๆเลยมั่นใจและเรื่องที่พลังจะมีส่วนช่วยเพราะนี่สมมติว่าไอ้จอประสาทตามันเสื่อมเนี่ยจะเอาอะไรไปกระตุ้นเมื่อคืนที่เรียนท่านอาจารย์ว่าจะไปใช้สเต็มเซลล์เนี่ยนะสู้ฉับพลังไม่ได้เลยให้ร่างกายเรามันสร้างขึ้นมาเองมันไม่ดีกว่าสเต็มเซลล์ขอพ่อพ่อนี้อธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยนึงว่าวันหนึ่งไปนะคือคนที่ใช้เป็นจริงจังคือคุณหญิงสมทรงจันทาภาคุณผมดูแลสุขภาพท่านมานับจากนี้ถอยหลังไป8ปี10ปีเต็มๆครับนาทีนี้ท่านอยู่ที่เชียงใหม่แรกเริ่มเดินที่ท่านมาหาผมเนี่ยเดินจะไม่ได้อยู่แล้วหนักท่านก็เยอะด้วยหัวเข่าเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยชั่วทีเดียวแหละครับเจอผม3ครั้งโอ้ยท่านมาแบบปอนๆเลยครับท่านเหมือนกับปลอมตัวมาหาผมนะไม่บอกเล่า90วันถึงก็ทำหน้าที่ผมตามปกติไม่เคยถามชื่อเสียงในนามด้วย3วันผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเรียกผมติดปากถึงทุกวันนี้ผู้วิเศษผู้วิเศษผมก็บอกก็อย่าเลยขอร้องอย่ามันใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆลูกหลานเขาได้ยินก็จะไปใช้ตามนะขอเถอะเพราะว่าผมไม่ต้องการอยากจะได้ยินคำพวกนั้นนะก็ได้มาตลอดแล้วทางตอนหลังสุดก็ดูแลรักษาสามีท่านด้วยในเรื่องของปากเบี้ยวปากเบี้ยวเส้นนี่ก็เป็นอยู่หน่อยๆการนี้เป็นหน่อยๆเป็นอยู่ครับก็คือเรื่องราวของระบบประสาทนั่นแหละครับที่ว่าก็ทั้งหมดก็โอเคแล้ววันหนึ่งก็ไปใช้บริการสเต็มเซลล์นะฮะเริ่มต้นก็บอกว่าต้องใช้เวลาอยู่45วันนะจึงจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเริ่มต้นก็เลือดไปก่อนไปเคาะเชื้อหาเซลล์ที่ไม่ดีแยกเซลล์ที่หยบประจำไม่ดีหลักการครับเอาละไม่ว่ากันเวลาไปหาครั้งแรกหมดวันแรกนะฮะ 40,000 บาทเลยวันแรกเนี่ยใส่อะไรไปก็ไม่รู้ง่ายๆกันแล้วกันถ้าเดานะมันมีอะไรนะเขาฉีดเข้าไปหน่อยเดียวเดียวสเตียรอยโอ้เอาสเตียรอยเข้าไปด้วยมันก็แย่เลยกล้าได้พูดได้เลยเพราะมันพลิกขั้วเลยล่ะครับก็เห็นผลดีดาทันทีทันทีนะครับนึกว่ามาจากสเต็มเซลล์ก็ไม่รู้ครับเริ่มต้นนะถอนเข็มปุ๊บประมาณสัก5ทีเนี่ยโอ้โหรู้สึกดีถ้ารู้อย่างเงี้ยหมดเป็นล้านก็ไม่ว่าเนี่ยนะเอาล่ะ2วันผ่านไปได้แค่2วันครับท่านเอาแล้วอาการเดิมมาแล้วเอาละนี่มันจะเป็น 50,000 นะผมว่านะเอาฮะอย่าไปตัวจะต้องทีเนี่ยคือต้องขอคืนกันน่ะโอเคใช้ไปครั้งที่2เฮ้ยมันไม่เหมือนครั้งแรกเลยนี่หว่าติดตามด้วยฝังเข็มอีกโอ้โหเข็มยาวขนาดคืบเลยนะกว่าจะแทงไปโอ้โหเล็งแล้วเล็งอีกนะโอ้โหกดปุ่มแล้วกดปุ่มอีกโอ้ยมีวางท่าสารพัดไอ้แค่ฝังเข็มนี่จ้ะคือเหมือนกับว่าให้มันดูดีให้มันดูมีมาตรฐานให้มันดูมันยิ่งแสดงบทบาทความยากจะได้หมดดูสักคิดนะโอ้ยผมใช้เล่มเดียวไม่เห็นดีโอเคส่วนผมนะเดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวเพิ่งโยงมาทางผม
ด้วยดีลาและรุนแรงหมดทั้งหมดอยู่4หรือ5ครั้งที่ไปหาเขาผมขับรถไปผมเขียนรถให้ท่านด้วยมันถึงรู้จริงไงฮะเอาล่ะสุดท้ายแล้วไม่ไหวหมดไปกว่าที่จะยังไม่ถึง4-5วันนะครับท่านอันนี้พูดถึงได้แค่15วันเองนะใช่1 2เว้นกัน2วัน3วันไปที15วันใช่ประมาณ10ไม่เกิน20วันหมดไปทั้งหมดมันรู้ว่าจะเป็นแสน5หรือ200,000200,000ไงแล้วกันนะมาถึงจุดหนึ่งมันไม่ไหวแทนที่ดีขึ้นมันแย่ลงอ่ะคุณหญิงสมทรงจะบอกมาวันนี้เอาขอคืนนะเพราะแทนที่จะดีก็ไม่ดีขึ้นอ่ะให้ไม่ให้สุดท้ายก็ได้คืนมาอยู่แสนสองอันที่จ่ายไปก็มันไม่ดีขึ้นคำว่าจะเต็มเซลล์ก็คือนี้เลยครับผมว่าตัวแหกตาเนี่ยนะนะของผมบอกว่าไอ้เซลล์ที่ว่าเนี่ยที่มันจะทำให้โยงใยกันก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะโยงใยมันเป็นวงกลมอยู่ถ้าดูตามมันไม่รู้ว่ามันเห็นด้วยจิตมันจะเป็นยังไงนะอธิบายได้เพราะนั้นเมื่อเวลาผมเห็นด้วยจิตเอามาใช้ได้ด้วยจิตของผมเองส่วนตัวรักษาตัวเองพอเวลาช่วยผู้อื่นเนี่ยก็ดูไอ้มันรู้สึกมันเป็นเช่นไรมันเปลี่ยนแปลงไปไปเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มถามได้แล้วรู้สึกเบาตาไหมครับเริ่มต้นเบาขึ้นถ้าเบาตาเบาศีรษะจ้ะนะถ้าสองสิ่งนี้มันประกอบกันเมื่อใดนั่นแหละคอยดูว่าพลังงานได้มันจะเข้าไปค่อยๆกระแทะเซลล์ที่มันไม่ดีไป แล้วตัวดีมันก็จะพอกพูนขึ้นมาตามวัยจ้ะเนี่ยถ้าหากก็เป็นเด็กๆเนาะอยากก็จะเร็วนะอายุ15 20เซลล์มันสร้างเร็วใช่มั้ยนี่มัน70กว่ามันก็จะสร้างเร็วไม่ใช่17 70ครับผมต้องคำนึงตรงนี้ด้วยเพราะจำนวนเซลล์ที่มันสลายออกไปด้วยพลังตรงนี้แล้วกว่าจะเพิ่มขึ้นมาให้ต่อเนื่องกันถึงผสมผสานกันตาท่านบอกว่าเหลือประมาณ 10% นะดีนะยังบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้บางคนเนี่ยบอกไม่เป็นเลยเปอร์เซ็นต์เทียบเคียงไม่เป็นเลยโอ้ยคนเราเนี่ยต้องสื่อสารเยอะอ่านว่าแค่นี้ผมรู้สึกว่าดีต่อไปก็ลองดูลายมือสิมองเห็นได้อย่างไรเริ่มเห็นนะเนี่ยเห็นว่าเป็นเห็นว่ามือมันมีความคือเหมือนว่ามันมีรอยพับของมือน่ะเห็นลายมือเห็นร่องรอยที่เป็นเชิงรายละเอียดหน่อยนึงแหละทีนี้กลับข้างดูสิอ๋อมันฝ่ามือเนี่ยให้มีแสงซะหน่อยนึงครับจ้ะๆก็เห็นนิ้วเห็นนิ้วแยกนิ้วนี่เห็นชัดเดิมมันไม่เห็นเดิมมันไม่ค่อยเห็นเนี่ยที่บอกว่าถ้ามาสัมผัสน้ำมันเนี่ย5 10 10ทีเนี่ยมันจะมีคำตอบเลยแหละครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ถามว่ามันคืออะไรคำตอบสุดท้ายยังไงผมต้องพูดว่าสิ่งนี้แหละคือพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกก็พูดที่มาตลอดสิ่งนั้นคือพระธรรมมันเป็นมรดกของโลกแล้วเป็นมรดกของจักรวาลนึกซะว่าผมเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ง่ายนี้จะแบ่งให้ใครต่อใครนะก็จะคิดกันอย่างนี้แหละครับคิดในทางโลกก็จะคิดอย่างนี้เป็นผู้จัดการมรดกแบ่งให้มดบางให้ช้างบางให้มนุษย์บางหญิงชายต่างกันก็แล้วแต่ว่าใครจะผมก็คิดของผมอย่างนี้ผมก็สนุกความคิดของผมอย่างนี้ผมจึงทำอะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าไม่เด็ดเลยแม่ละมีความสุขกับการทำงานก็โอ้นะสุดยอดแล้วมนุษย์เรานะทำงานแล้วมีความสุขนี่ถือว่าสุดยอดได้บุญด้วยอีกโอ้สุดยอดของความเป็นมนุษย์ยังมีนะจุดสำคัญยังว่าผมยังไม่ไปถึงนั่นเนี่ยช่วยหน่อยเตรียมมาแล้วยังไม่ทำอะไรอันนี้แค่ภายนอกอีกสักครู่คุณจะเข้าไปสู่ภายในจริงต้องการให้มันประกอบกันทั้งภายนอกและภายในว่าเจ้าพลังตรงนี้มันไอเรื่องของประสาทก็แล้วกันหน้าวันนี้นะโอ้ยโทษทีขออนุญาตเอ่ยถึงข้ามช็อตเมื่อกี้เดิมเชลจบไปนะยังไงก็ตามทีถือว่าเป็นการลวงในเชิงวิชาการลวงกับหลอกใกล้เคียงกันนี่หว่ามันรู้นี่ถ้ามันสองอย่างผนวกกันน่าจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แหละแค่นะครับไอ้ตรงนั้นนะผมก็ยิ่งนึกสงสารคนต่อไปอีกครับมันต้องพยายามบอกว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยวิชาชีพแขนงสุขภาพเนี่ยฮะ
ในสาธารณสุขภาพต้องมีคำว่ารับผิดเลยครับต้องมีผมกล่าวเลยว่าไม่เกิน15ปีใช่ๆต้องมีเลยนะครับเพราะมันสูญเสียเยอะมากมหาศาลครับเราไปตามลูกพี่ซึ่งมันแย่มากคืออเมริกันเนี่ยเขาค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพในเขาสูงกว่าทั่วโลกมหาศาลถูกต้องที่สุดเท่าที่ทราบเนี่ยมากกว่าฝรั่งเศส3เท่าโอ้ยาลึกอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าคนฝรั่งเศสแข็งแรงกว่าคือค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเนี่ยมากกว่า3เท่าขึ้นไปนะนู่นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคุณภาพชีวิตอายุขัยความแข็งแรงคนฝรั่งเศสเหนือชั้นกว่าครับซึ่งอันนี้มันน่าเศร้าแล้วเราไปตามชาติที่เขาไม่ค่อยได้เรื่องว่าจริงๆครับครับทำไมเราไม่ไปเรียนกับทางยุโรปบ้างครับหรือว่าศาสตร์ทางอินเดียทางจีนทางไทยเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ดีๆเราไปเผาตำราเขาทิ้งซะเนี่ยครับไปเรียกว่าไปทำให้เขาเกิดไม่ได้ไปข่มขู่เขาอีกหมอไทยนี่รักษามะเร็งได้เยอะนะแต่มาเจอเยอะแต่ว่าเปิดตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนจับว่าคุณมาเคลมว่ารักษามะเร็งได้ในผิดกฎหมายคุณไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ที่ยืนยันว่ารักษาโรคมะเร็งได้นี่ถือว่าผิดเป็นคดีอาญาด้วยก็เพราะสิ่งนี้นะผมบอกว่าขอเถอะรัฐธรรมนูญขอประโยคเดียวต้องมีคำว่าส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษจะเขียนขึ้นฟ้าขึ้นหมอกมันจะปิดไว้408ก็เชิญนะครับแต่ขอประโยคเดียวเถอะครับให้บุคคลที่มีความสามารถพิเศษได้โชว์ออฟสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับใช่ใช่เพราะว่าทางวิทยาศาสตร์มันรวมหัวกันขีดเส้นบล็อกเลยใช่บล็อกเลยนะครับบล็อกเลยว่าเช่นคำว่า HIV AIDS อย่างเงี้ยนะเป็นแล้วตายรักษาไม่หายหรือคำหนึ่งวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ตามแง่ของมันตั้งเอาไว้ตั้งเกณฑ์เอาไว้ต้องผ่านกระบวนการคณิตศาสตร์อย่างนี้ซึ่งน่าเศร้ามากน่าเศร้ามากเพราะว่าอย่างยาสมุนไพรเนี่ยแค่บอกว่าไม่มีตัวยาอะไรที่รักษาโรคนี้ได้วิเคราะห์มาแล้วไม่มีตัวสมุนไพรโทษตัวไอชีวเคมีตัวที่พิสูจน์ได้ว่ารักษาโรคนี้ได้ก็จะมาเคลมรักษาโรคอะไรไหมเขาไม่พูดถึงเรื่องพลังโธ่พลังในสมุนไพรมันมีอยู่ของมันมันรักษาด้วยพลังซึ่งอีกสารที่หมอไม่รู้เรื่องหรอกใช่ซึ่งยกตัวอย่างได้อย่างเมืองฝังเข็มเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ40ปีเนี่ยดูถูกว่าฝังเข็มนั้นรักษาอะไรไม่ได้มันรักษาได้ไงไม่เห็นมีศาสตร์รองรับแต่เดี๋ยวนี้ศิริราชก็สอนเชียงใหม่ก็สอนใช่มั้ยไม่พูดถึงหัวเฉียวก็สอนแล้วยอมรับแล้วเพราะว่าผลมันออกมาอย่างนั้นครับครับจะเอารีเสิร์ชอะไรทางวิทยาศาสตร์มารองรับล่ะมันไม่มีเพราะมันเค้าพูดถึงเรื่องพลังการฝังเข็มนี่เรื่องของเส้นลมแปรนเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลมแปรนเขาเดินจะเป็นเรื่องเส้นพลังแล้วหมอเรียนหรือเปล่าก็ไม่ได้เรียนแล้วมาบอกว่าของเขาไม่มีพิสูจน์ไม่ได้โดยวิทยาศาสตร์ของการแพทย์พิสูจน์ไม่ได้มีพลังเดินอะไรงี้ด้วยหรือไม่มีผ่าศพไม่เคยเห็นเส้นลมแปรนสักเส้นมันพูดเป็นคนละภาษาอันนี้น่าสมเพชที่ไปดูถูกเขาแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับนะอย่างเรื่องฝังเข็มนี่โรยแบนใหญ่ๆก็เริ่มสอนเองแล้วแล้วมีบริการแต่ว่าไม่เต็มปากแล้วหมอที่ไปเรียนนะไม่มีทางเรียนได้คนที่เขาไปเรียนศาสตร์จีนเพราะว่า approach มันคนละอันกันไม่สามารถไปเข้าใจเขาหรอกจะไปฝังเข็มสู้เขาได้ยังไงในเมื่อเราเรียนมาทางสายฝรั่งแล้วก็ไปเรียนแบบเขาอ่ะมันไม่มีทางรู้ไอ้ตัวไอ้พื้นฐานที่แท้จริงนะไม่ทราบจะมาก็วิจารณ์จากความเห็นส่วนตัวแล้วก็จากประสบการณ์ที่เจอมามันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เราก็ใช้กฎหมายไปเล่นงานเขาใบประกอบโรคศิลป์ไม่มีอยู่มาอ้างว่าจะมารักษาโรคนู้นได้โรคนี้ได้เนี่ยผิดกฎหมายนะครับอันนี้น่าเสียใจมากน่าเสียใจมากผมใช้คำว่ากำจัดใช่ใช่มาขจัดคือผมอย่ามาพูดเรื่องโรคไม่เอาผมไม่คุยด้วยตาฝ้ามัวเอามันสว่างกันเดี๋ยวนี้ดีไหมเนี่ยสายเข้าไปดื้อของผมมาในรูปแบบของคำว่าประจักษ์การประจักษ์เลยเป็นที่ประจักษ์โดยทันทีมันถึงได้เร็วดีผมเป็นคนที่ไม่แรงครับเป็นคนที่ไม่แรงถึงบางทีก็จะแรงใช่ไหมคำพูดแข็งไม่กี่คำแค่มันแรง
แต่คำว่าแรงแตกหักผมจะไม่มีชีวิตจริงผมจะมีรูปแบบนั้นแรงเพื่อแตกหักวัชนะขันผมจะไม่มาแต่จะได้แล้วเอาเป็นว่าเรากำลังจะบอกว่าไอ้เจ้าพนักงานที่ว่านทั้งหลายเรื่องศึกษากันใหม่เรื่องของสุขภาพจิตกายใจจิตพูดเรื่องจิตกันมากี่ปีแล้วใช่ไหมตั้งกรมตั้งกองขึ้นมาตั้งเยอะแยะเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นจิตวิทยาใช่ไหมมันไม่ใช่จิตศาสตร์นี่นะพูดเรื่องจิตศาสตร์ด้านจิตกายใจจิตที่พูดถึงคือศาสตร์ด้านจิตโดยตรงทีนี้จิตคืออะไรต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับจิตคืออะไรกำหนดจิตเอาได้ไหมเงี้ยนะกำหนดจิตอธิษฐานจิตเงี้ยจิตอาสาเงี้ยเพศหมดครับท่านมันต้องมีคำในกฎความว่าจิตมันคืออะไรซะก่อนของผมขีดเส้นเลยจิตคือความสว่างเอาละผมไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยจิตคือความสว่างครับนะสว่างนี้ที่เรามองนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ใช่ไหมสว่างแบบไหนสว่างที่เห็นได้ในความมืดทีนี้พอเราไปถึงความมืดมันก็กลับขั้วเลยไอ้ความมืดที่มืดที่ไหนมันจะมีสว่างวะก็ท่านไม่เห็นนะผมเห็นผมมีอ่ะเห็นไหมครับก็พิสูจน์สิ่งที่พวกเราพูดในเวลาเนี่ยคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความต้องการอะไรเนี่ยไอ้ตาขออนุญาตนะ 10% ที่เหลืออยู่ที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นลายมือไม่นั่นเอ้ยมันในคำตอบอยู่ที่ท่านคำพูดต่อไปนี่ไม่ใช่ที่ผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะฮะต่อไปมันจะมีคนมาบอกว่าการแพทย์แผนตะวันตกหน้าวันนี้ต้องรับผิดมัวแต่รับชอบไม่ได้แล้วบอกว่าเชี่ยวชาญเนี่ยจะผ่าตาผ่าต่อตาเนี่ยมันต้องมีกระดาษเซ็นเรื่องมาบอกว่าอะไรให้เซ็นก่อนใช่ไหมใช่เลยถ้ามันแน่จริงนะต้องไม่ต้องเซ็นเลยอย่าภาษากฎหมายมาใช้สิครับรับผิดด้วยสิใช่ไม่แฟร์เนาะไม่แฟร์มันไม่แฟร์นะเนี่ยเหรอสิทธิซึ่งตัวเองไปเสร็จการรักษาหลายอย่างนะแม้แต่เอ็กซเรย์ยังไม่ให้เอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้ไม่ยอมเอ็กซเรย์นะเขาก็หมอบางคนก็เห็นด้วยแต่บางคนบอกไม่ได้ไอ้โปรโตคอลเขามันต้องเอ็กซเรย์อย่างนั้นทุกปีต้องเอ็กซเรย์ครั้งเราบอกเราปฏิเสธเราไม่เอ็กซเรย์เพราะว่าได้ไม่เท่าเสียแล้วเราไม่เอามันมีคำถามง่ายๆครับที่เอ็กซเรย์เนี่ยบุคลากรที่เป็นฝ่ายเทคนิคเนี่ยจะไปเอาอะไรมาป้องกันตัวไปทำไมแล้วถ้ามันไม่อันตรายหนีไปแอบยงหลังนู่นเอ็มไอเนี่ยผมไปนั่งเฝ้าอยู่แล้วด้วยเนี่ยคุณหญิงสมทรงที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับไปทุกกระบวนท่านะฮะเสร็จแล้วก็ไปดูผ่านจอผมประเภทขอดูนี่มันคนข้อยของผมนะดูไม่ได้ขอเข้าไปดูไม่ได้เลยก็ดูมอนิเตอร์เสร็จแล้วก็มีบุคลากรหนึ่งมันรายงานแล้วก็เก็บข้อมูลไปยื่นกับมนุษย์3วันผ่านไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะมันเสียหมื่นกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยฉีดสีเข้าเส้นเลือดทีนึงอันตรายที่สุดอยู่นั่นประมาณสักเกือบ40 นาทีป่ะฉีดสีนี่อันตรายที่ทั้งร้อนทั้งรนนะถูกฉีดเข้าไปเนี่ยเอาเคมีมาในร่างกายเต็มๆครับเคยหมอสั่งให้ไปทำ MRI นะแล้วไปถึงเขาบอกให้เซ็นเราไม่เซ็นเราบอกเสร็จแล้วไม่เซ็นเขาบอกไม่เซ็นก็ทำให้ไม่ก็ไม่ทำเราไม่เซ็นครับเพราะว่าดูแล้วนะถ้าเป็นอะไรเนี่ยหมอไม่ต้องรับผิดชอบนะเราอะไร take risk ด้วยตัวเราเองหมดเอ้าเราก็ไม่เอาเพราะว่าเราก็ถามว่ามีคนแพ้สักกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกประมาณสัก 10% โอ้ 10% ก็ไม่น้อยนะเกินแล้วเป็น1ใน10ทีเนี้ยซวยเลยทีเนี้ยใช่มั้ยแล้วแพ้มันรุนแรงแค่ไหนโอ้โหรุนแรงนะแพ้ก็ถึงตายได้แพ้ถึงไม่ธรรมดานะครับเราไม่เสียแล้วเราก็ไม่ถามด้วยอันนี้ก็เป็นมีอะไรเหมือนกับท่านอาจารย์เหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าไม่แฟร์แล้วก็ไม่ผมตีแตกตัดตกแล้วเป็นพิษหมดนะเข้าเฉดเข้าชั้นหลังเนี่ยร่างกายเรามันมีตัวเพียวอยู่มันอยู่ตัวนี้นะไปทำลายตัวเพียวนะอิมเพียวมันอยู่แล้วที่มันเกิดจนมันเป็นอิมเพียวแล้วไปเพิ่มความอิมเพียวไปทำไมมากมายกายก่อนนั่นแหละคือเคมีเนี่ยอิมเพียวคืออะไรครับอิมเพียวคือสกปรกสิ้นดีกันแล้วกันคือไม่บริสุทธิ์มันตรงข้ามครับบริสุทธิ์อ่ะใช่ไหมครับมันไอ้ที่เกิดมามันก็ไม่บริสุทธิ์อย่างมนุษย์เนี่ยไปเพิ่มสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่เป็นเคมีเข้าไปโอ๊ตหนักข้อไปเลยครับเคมีทุกอย่างเนี่ยมันร่างกายมนุษย์พระนิพพานสร้างมาไม่ให้รับเคมีสักอย่างเดียวแต่นี่เราเจอเคมีตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนกินเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่อ่านฉลากกันไว้นะ
ขอโทษทีไอ้บางทีไอ้ซอสดังๆจากต่างประเทศยี่ห้อดังๆระดับโลกเราไปอ่านดูบ้างสิอ่านแล้วรู้มันใส่อะไรเข้าไปบ้างใส่ภาษาอังกฤษบางทีนะน่าตลกที่สุดนะเคยอ่านเจอนะเขาเขียนภาษาไทยนะเขียนว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตภาษาไทยทำไมอยู่เขียนเป็นว่าผงชูรสไม่ได้หรือยังไงทำไมยอมให้เขียนโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นภาษาไทยแล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะไรก็กินเข้าไปทำไมถึงยอมให้เขาทำอย่างนั้นด้วยเหตุอันใดอธิบายหน่อยสิเขาว่าเขาคนนี้นะตาตาไปเหยียบนะจริงนะเขาว่าเขาจะเราพูดถึงทำไมจึงให้เขาให้เขาให้ถามว่าใครทำไมใครคนนี้ทำไมจึงให้เขามาเอาสินค้าเข้ามาปูกับบ้านเราเนี่ยโดยที่ไม่วินิจฉัยชี้ขาดไอ้คำว่าตรงนี้ล่ะมันหน้าตาไปเหยียบเนี่ยคำเนี้ยนะน่าสงสารประเทศใช่ไหมครับยิ่งเร็วๆนี้นะเก็บตัวอย่างผักนะก็มีสารพิษเยอะแยะไปหมดรวมทั้งที่ติดตาว่าเป็นออร์แกนิกก็เจอสารเคมีนะก็เฉยเหม็นผักรัดทำอะไรไม่รู้หนาวรู้ร้อนนะแล้วบ้านเราเนี่ยก็มะเร็งเป็นกันมากมายแล้วเพิ่มขึ้นไม่เคยลดเลยไม่เคยลดเลยถูกต้องครับ60ปีที่ผ่านมามะเร็งขึ้นไม่เคยลดแต่ว่าเคมีทั้งหลายเข้ามาในปากเข้ามาผิวหนังเข้าไปหายใจเข้าไปเนี่ยนะสารพัดพิษเนี่ยนะรัฐบาลเฉยไม่สนใจผักอินทรีย์ผักออร์แกนิกก็ไม่สนใจที่พูดได้ไงเพราะว่าในมหาวิทยาลัยเกษตรในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนะยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนวิชาเกษตรอินทรีย์ในขั้นระดับปริญญาตรีเลยสักแห่งเดียวไม่มีเลยในขณะต่างประเทศเนี่ยเขาปริญญาเอกมาชาตินึงแล้วเขาทำกันมานานแต่เราไม่มีใครที่จบปริญญาตรีด้านเกษตรอินทรีย์แล้วเราจะคุยกับใครรู้เรื่องอ่ะไปคุยในกระทรวงเกษตรก็ไม่มีมนุษย์ที่ไหนก็จบเกษตรอินทรีย์มาจะไปในมหาวิทยาลัยก็อาจารย์ทุกคนก็จบเกษตรเคมีกันหมดแล้วเราจะคุยกับใครรู้เรื่องแล้วบอกเกษตรอินทรีย์มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงทำในเชิงการค้าไม่ได้ทำไมประเทศเจริญเขาบูมสนั่นหวั่นไหวหมดนะเขาส่งเสริมกันเต็มที่เพราะเขากลัวว่าคนเขาจะตายเร็วกลัวคนเขาจะอายุสั้นแต่ของเราเนี่ยหมายความว่าไงมั้งเราเนี่ยตายเร็วๆก็ดีได้ยังไงหรือว่าป่วยเยอะๆก็ดีจะได้ใช้ยาเยอะๆนะการแพทย์ก็ร่ำรวยโรงพยาบาลก็ร่ำรวยหรือยังไงเป็นมะเร็งมานี่หมอรวยโรงพยาบาลรวยอย่างนั้นหรือป้องกันเราไม่พูดถึงนะแล้วเพื่อเอาอยู่ป่วยเป็นโรคอะไรมาฉันมียาอยู่ข้างหลังรักษาอยู่ได้ทุกโรคเคมีทั้งนั้นแล้วเราจะไม่เป็นมะเร็งกันยังไงแต่เป็นนะชอบเขาชอบคนเป็นมะเร็งนี่รู้สึกเขาจะชอบอย่างนั้นหรือรัฐบาลชอบด้วยหรือเปล่าเพราะไม่ถึงไม่ออกแรงในเรื่องนี้เลยไม่ออกอะไรเลยเฉยขนาดก็มีข้อมูลออกมามีวิจัยในนี่วิจัยอย่างวิสาสมาให้ดูนะว่าเราเนี่ยไอ้กินเข้าไปเนี่ยนะแม้แต่คนที่ปลูกเองก็โดนเคมีเข้าไปมากมายมีตัวเลขที่เชียงใหม่เขาเก็บมาเมื่อประมาณสักกว่า5ปีมาแล้วมาแล้วเชียงใหม่เก็บว่าผู้บริโภคเนี่ยนะ89% เจาะเลือดมานะมีเคมีการเกษตรอยู่ในเลือดแต่เกษตรกรเองก็ตามทั้งนั้นเขามีปลูกของเขาเองนะกินของเขาเองนะ 75% มีเคมีในเลือดแค่นี้ก็แย่แล้วแต่ว่าเมืองไทยนะพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยอันดับ48ของโลกเราใช้เคมีเกษตรอันดับ5ของโลกเอาแน่กับมันอันนั้นดีไหมใช้ยาฆ่าหญ้าอันดับ4ของโลกเฉยไม่มีใครทำอะไรเลยเฉยกันหมดขออนุญาตคำสุดท้ายเกือบสุดท้ายกระดาษจ้ะกินเข้าไปเป็นบ้าขออนุญาตทีเถอะจ้ะภาษาในหนังนะครับท่านขออนุญาตพูดต่อหน้าพระสงฆ์เนี่ยจ้ะกินเข้าไปได้เป็นบ้าเป็นบ้ามันพวกมันโคตรมันยังบอกว่าเป็นยาอยู่แล้วกูระนายแบบเนี้ยขออนุญาตท่านผมหนักไปหน่อยภาษาผมมันพวกมันแล้วโคตรมันอีกนะไม่รู้คนนั้นคือใครก็ไม่รู้สิคือค
คือก็เราก็ไม่ได้ทำไงเพราะระบบการศึกษาเนี่ยเขาครอบหมดเขาครอบหมดมีเบื้องหลังหมดเขาครอบหมดเราโดนหลอกอย่างสิ้นเชิงนะขอประทานโทษนะขอประทานโทษเผอิญตัวเองศึกษาทั้งสองซีกนะการแพทย์เนี่ยนะขอโทษทีนะการแพทย์นะหมอโดนหลอกเยอะแยะพิสูจน์ให้ดูได้เลยกี่ตัวที่หมอโดนหลอกพิสูจน์ได้เลยชัดๆหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องคอเลสเตอรอลก็โดนหลอกอย่างสิ้นดีมา30กว่าปีเรื่องน้ำมันพืชก็โดนหลอกมาตั้ง40 50ปีถูกไหมอันนี้พิสูจน์ชัดๆเลยนะมันไม่แอนออกรับว่าความจริงมันเป็นอย่างไรซุกใต้พรมซุกใต้พรมแสดงว่ามีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมแม้แต่คำพูดเราแปลอย่างว่าเราบอกว่าคอเลสเตอรอลแปลว่าไขมันในเลือดจริงเปล่าคอเลสเตอรอลเป็นไขมันจริงหรือเปล่าไปดูชีวเคมีคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันแต่เมืองไทยในเลือดไขมันในเลือดเลยไปมั่วกันเรื่องน้ำมันมั่วกันใหญ่เลยมั่วกันยงใหญ่ LDL บอกว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวเลวมันเป็นคอเลสเตอรอลตรงไหนไอ้ low density lipoprotein LDL ชื่อมันบอกเป็นlipoprotein มันมีชื่อตรงไหนบอกเป็นคอเลสเตอรอลมันไม่ได้เป็นคอเลสเตอรอลเลยแต่เขาสามารถมาล้างสมองให้หมอเรียกแล้วเราก็ต้องเชื่อบอกนี่เป็นไขมันตัวเลวคอเลสเตอรอลตัวเลวไอ้ HDL นี่เขาบอกว่าตัวดีมันเป็นคอเลสเตอรอลตรงไหนไปบอกว่าคอเลสเตอรอลตัวดีหรือไขมันตัวดีมันเป็นไลโปรโปรตีนมันไม่ใช่โปรตีนแล้วก็ไม่ใช่ไขมันเป็นรวมกัน2อันนะแล้วก็ไม่ใช่คอเลสเตอรอลด้วยไอ้คอเลสเตอรอลก็ไม่ใช่ไขมันแต่เราเรียกไขมันในเลือดมันก็มั่วกันยกใหญ่หมอบางคนก็บอกว่าเออกินอยากกินไขมันนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงมันไม่ใช่เขาเป็นนึกว่าคอเลสเตอรอลเป็นไขมันเขาถึงได้กินไขมันนั่นทำให้คอเลสเตอรอลสูงโดยว่าไขมันอิ่มตัวก็บอกมันตัวเลวอย่าไปกินน้ำมันมะพร้าวอย่ากินน้ำกะทิอย่ากินที่ไหนได้ตอนนี้บอกดีสุดในโลกคือน้ำมันมะพร้าวบิดเบี้ยนมันกลับตลบปัดอย่างสิ้นเชิงนะแล้วมีหมออยู่คนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะท่านพูดแล้วไปฟังท่านบอกว่าท่านรักษาโรคมา30ปีหลังจากนั้นท่านได้มาศึกษาเรื่องอาหารนิวทริชั่นอย่างลึกๆท่านบอก30ปีที่ท่านสอนคนไข้ว่าเรื่องอาหารกินอะไรไม่กินอะไรนะท่านสอนผิดไป 95% ทำบาปมา 95% แล้วเราสอนว่าอาหารเป็นยาเอพโรคเทติสบิดาการแพทย์บอกว่าอาหารเจ้าจงใช้อาหารเป็นยาแต่หมอไม่ได้เรียนวิชานิวทริชั่นสักเท่าไหร่เรียนอยู่แค่3ชั่วโมง6ปีครึ่งเขาเรียนอยู่3ชั่วโมงแล้วก็เลยไม่สนใจเรื่องอาหารแต่บอกเขาถ้าเขามาสอนคนบอกคุณกินนมนะเดี๋ยวคุณขาดแคลเซียมโอ้ปล่อยไก่ตัวเบ้อเล่อเลยไปเบลเลอร์นะยิ่งกินนมยิ่งกระดูกยิ่งผุยิ่งหนักยิ่งหนุ่ยยิ่งผุทำไมกันเรื่องยาวแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มรู้กันแล้วเนี่ยเราโดนหลอกหลอกทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องยาเรื่องการเกษตรโอ้โหหนักมากแล้วรัฐบาลไม่สนใจเรื่องนี้เลยผมใช้คำพูดว่าคอนเซปต์ของ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความใจกันใหม่จ้ะผมใช้คอนเซปต์นี้ในการทำงานของผมทุกวันนี้แล้วก็สายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงเอาความจริงเนี่ยตาท่านเวลาเนี่ยเหลือแค่ 10% ประมาณนั้นแหละใช่มั้ยฮะก็เอาความจริงนี่มาใส่กันเนี่ยวันบายวันนี่ก็ไม่เชื่อโคตรใครทั้งนั้นนะครับใช่มั้ยเรื่องสุขภาพมันพอแล้วครับใช่มั้ยถูกหลอกไปอย่างที่ท่านว่าผมว่าใครก็ใครว่าเนี่ยใช่มั้ยถ้ามันแน่จริงมันจะเลื้อรังไปทําไมล่ะวะถ้ามันได้จริงอ่ะเข้าไปไอ้โรงเกือบฆ่าสัตว์นี้นะครับกันเข้าไปในโรงเกือบฆ่าสัตว์ที่แรกก็เอาโรคกออาทิตย์ผ่านไปใส่เข้าไปโรคขอไปทีนึงไอ้กอยังไม่จบเลยเนี่ยขออีกขอควายอีกช่วยสิครับบ้านเมืองใช่ไหมครับเมื่อไหร่มันจะหมดสิ้นทีเรื่องพวกนี้มันบอกต้องมีกติกากันใหม่มันต้องมีรับผิดรับชอบยิ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมานั่งพูดอาจจะวันทีได้ไงวะมันไม่ถูกอ่ะอีกอย่างก็จะมาทำนะติดเชื้อติดมันทั้งปีเชื้อเนี่ยหายใจติดเชื้อเลือดติดเชื้อเชื่ออะไรล่ะครับไม่นานนักอาทิตย์หนึ่งผ่านไปตัดขาเขาเดือนผ่านไปเอาไปเผาฮาเถาอันนี้มันรับไม่ได้อย่างเงี้ยเอ๊ะผมพูดแทนใครผมนี่นอกเรื่องเล็กน้อยครั้งมันนานมากก็นานๆเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันก็ดีใจได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะจ๊ะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็โอ้ได้เรียนรู้จากอาจารย์เยอะเลยก็โอ้ดีใจดีใจมันถึงยุคของมันท่านผมเองผมทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อผมก็เข้าใจสื่อทั้งนั้นแหละครับผมจะระวังอย่างเดียวคืออย่าไป
นะยังไงก็ตามทีแนวคิดอย่างนี้นะเมื่อประเทศชาติที่ผมจะมอบให้เป็นสารณะกันเอาไว้เนี่ยผมจะไปไหนองค์ความรู้ได้หนาผมไปขายเมื่อไหร่ก็ได้ขายตัวผมขายเมื่อไหร่ก็ได้เศรษฐกิจผมมีอยู่ผมเสนอเข้าไปรัฐบาลเมื่อกี่รุ่นรัฐบาลกันมาแล้วเนี่ยแบะมาโอ้ยไม่นู่นมันเป็นบุญเป็นกรรมหาหรือแผ่นดินนี่ถ้ามันหวังว่ามันแผ่นดินมันเป็นบุญเป็นกรรมหาหวังว่ามันคงเป็นทรายครับมันคงลงถึงจุดต่ำสุดแล้วล่ะนะตอนนี้มันน่าจะเริ่มงอหัวขึ้นเพราะว่ามันแย่ไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับเราจะแย่ไปกว่านี้มันไม่รู้จะแย่กว่านี้ไปได้ถึงไหนชีวิตคนไทยนี่น่าสงสารคนไทยถ้าเราไปเทียบกับบางประเทศซึ่งเราว่าเขาล้าหลังกันเรายกตัวอย่างอย่างเมืองลาวเนี่ยนายกลาวเพิ่งเล่นงานไอ้แปลง plantation ไอ้กล้วยหอมของจีนนะสั่งหยุดเลยยึดสัมปทานคืนเพราะว่าใช้เคมีจนเสียหายกับดินเขาก็สิ่งแวดล้อมเสียหายยกเลิกสัมปทานนี่เขากล้าทำไหมเขารักประเทศชาติแน่นอนเขาครับเขารักแม่พระพธรณีครับเขาดูว่าดินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราไม่เคารพพระแม่ธรณีเราเห็นดินเนี่ยทำไงปู้ยี่ปู้ยำไงก็ได้เมืองไทยดินเราเสียทั้งประเทศไม่มีใครถูกต้องที่สุดครับหน้าวันนี้เคยไปสำรวจโดยบังเอิญนะที่ประจวบปลูกสับปะรดมา20ปีใช้เคมีดินมันขาวไงแก่แข็งปกดูแล้วมันก็คล้ายๆทะเลทรายแล้วนะอัดปุ๋ยให้มันว่าไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีสีวัตถุให้ขึ้นไปขอนแก่นไปดูที่เขาปลูกอ้อยทำน้ำตาลมา20ปีเหมือนกันครับจับเงี้ยโปรยโอ้โหมันอย่างกระซายดีก็ถามว่ามีอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่นะเขามีห้องแล็บเขาบอกมีอยู่ 0.4% ว่าย้อยโอ้ยตายกูใกล้ศูนย์ไหมทุกทีศูนย์มันก็คือทะเลทรายทะเลทรายย่อยๆแล้วครับไปที่สระแก้วนะแถวกระบินเขามีแปลงยักษ์ปลูกไอ้ต้นยูคลิปตัสนะครับยี่สิบปีเหมือนกันจักรยานวิ่งไม่ได้แล้วทรายหมดแล้วทรายหมดแล้วเมืองไทยกำลังจะเป็นทะเลทรายอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครพูดถึงแล้วเราจะแก้ยังไงก็แก้ไม่เป็นอีกนะวิธีแก้มันมีแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนอ่ะเขาเรียนเกษตรเคมีเขารู้อย่างนี้เอาเคมีอัดๆไปสุดท้ายเขาบอกอย่าไปใช้เลยดินมันไม่ได้เรื่องดินมีเชื้อโรคนะเขากล่าวหาว่าดินมีเชื้อโรคมีจุลินทรีย์ก็หาเป็นเชื้อโรคไปใช้ผักไร้ดินดีกว่าหนีไปไฮโดรโปนิกดีกว่าโอ้อันนี้ยิ่งตกเหวลึกไปอีกเลือกกว่าเดิมอีกแล้วแถมมันยังพูดว่าจุลินทรีย์นี่คือเชื้อโรคเออแบคทีเรียผมบอกไม่ใช่มันเยอะแบคทีเรียกินให้ดูจุลินทรีย์ไม่เยอะกินให้ดูใช่ถามมันถามแหลกร้านเนี่ยไอฮิวาจากโรคไม่มีถ้ามีใส่แก้วมากินให้ดูดูสิไอคนที่มาท้าเนี่ยดูหน้าก่อนนะถ้าหากันตายภายในกี่วันก็ว่าไปหรือแม้แต่เชื้อไอวีเอ็นอ่ะไม่ใช่ติดต่อไม่ว่าทางเลือดทางอะไรก็ตามทีถ้ามีบอกท้าด้วยเอาอย่างไรเอานี่นั่นทำต่อติดต่อเลือดเอาเลือดเขามาใส่บอกว่าจะตายวันไหนเวลาใดถ้าไม่เป็นไปตามนั้นขอยึดบรรทัพอ่ะพูดนี่หมายความว่าพลังงานบริสุทธิ์ช่วยได้หรือครับแน่นอนสิครับผมช่วยคนมากี่คนนั่นน่ะใช่ไหมครับเขาไปตรวจเขาขีดเส้นไว้ว่าถ้าเป็นแล้วมันสามารถตายอย่างเดียวมันขีดเส้นเอาแว่นพากันพวกกันชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็ทำงานได้ใช่ไหมครับหน้าตาก็ผ่องใสเรียบแรงคิดได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หยับใสร่างกายแข็งแรงไม่พอใจเลยไอ้สามแอคสี่หกห้าแอคชั่นชีวิตมนุษย์ใช่ไหมครับตัวเขาเองเขาก็รู้สิครับสภาพร่างกายเขาที่พูดเนี่ยครับแต่ยังว่านะมันไม่รู้มันติดกับอะไรแผ่นดินนี่เขาช่วยหมายเลยคือเรื่องนี้นะเขาล้างสมองเรามานานครับเขาล้างสมองว่าทุกอย่างต้องไฮจีนทุกอย่างเนี่ยต้องปลอดเชื้อทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อโรคนะครับเราก็ติดไอ้ความที่ต้องไม่มีเชื้ออะไรเลยรวมทั้งดินด้วยการเกษตรก็ต้องเอามาตากแดดให้ฆ่าเชื้อให้หมดนะไอ้กิ่งเรียนซีเดนก็คือมันตายก็ช่างมันเราไม่ต้องใช้ไม่เกี่ยวเราถ่ายเอาได้นะครับซีช่างมันให้มันตายไปให้หมดว่าเป็นเชื้อครับ
นะเขาไม่สนใจว่าต้นไม้เนี่ยถ้ามันไม่มีจุลินทรีย์เนี่ยนะมันไม่สามารถจะมีภูมิต้านทานมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนมนุษย์เราเนี่ยเราเล่นกินแต่ไอ้ของที่มันผ่านความร้อนมาหมดเราจะเอาเอนไซม์ที่ไหนจะเอาโปรไบโอติกดีๆที่ไหนเข้ามาในร่างกายสัตว์ในโลกมีมนุษย์แค่ที่เสอกินของสุกมีสัตว์ที่ไหนมันกินของของสุกบ้างเขาก็แข็งแรงไม่ต้องหาหมอเขามีชีวิตแข็งแรงไปจนตายถึงอายุขัยเขาแต่มนุษย์เราต้องมานั่งรักษาเพราะภูมิต้านทานเหลือนิดเดียวนะไปเจอเชื้อเอ็นก็เป็นละเจอเชื้อท้องเสียนะก็ท้องเสียเจอหวัดนะก็หวัดเพราะภูมิต้านทานมันด้อยเหลือนิดเดียวก็จิ๋วเหลวเหมือนต้นไม้เราเล่นเอาเคมีใส่ถ้าจนไม่มีภูมิต้านทานไอ้จุลินทรีย์เกือบจะไม่มีภูมิต้านทานก็เหลือนิดเดียวเอามาแรงก็มาฉีดยาเข้าไปก็เจอเคมีเข้าไปซ้ำเติมอีกนะมันเหมือนกันเลยต้นไม้กับมนุษย์เนี่ยเราโดนสอนให้ผิดธรรมชาติทั้งสองทางแล้วก็พังทั้งสองทางเอาเรื่องว่าดินเราจะเป็นทะเลแสนได้แก้ได้ไหมมาแก้ให้ดูหน่อยสิแก้แบบยั่งยืนนั่นอย่ามาแก้แบบเอาไปขนอินทรีย์วัตถุที่ไหนมาใส่นะนั่นเราไปขโมยอินทรีย์วัตถุที่นึงมาใส่อีกที่นึงไม่ใช่ทำยังไงจะสร้างมันขึ้นมาทำไมอิสราเอลเนี่ยเดิมทะเลทรายซีนายเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้เขาเขียว 70% เขาทำยังไงไม่ไปดูครับหรือไม่ต้องไปดูมาถามว่าจะไปสอนให้ไม่ได้ยากเลยเราลืมเบสิกที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆเราลืมหมดเราไม่เฉลียวใจไปเชื่อเขาอย่างเดียวทุกอย่างถ้าเราแบ็กตูเนเจนะกลับไปในป่าไปดูไปเรียนในป่ามหาวิทยาลัยใหญ่อยู่ในป่าครับไม่ไปดูเขาไม่ต้องถ่ายพรวนไม่เคยมีใครไปใส่ปุ๋ยไม่เคยมีใครไปรดน้ำไม่เคยมีใครไปให้ยาฆ่าแมลงเขาอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ขึ้นมาหลายโกรธปีแล้วครับเราเสอไปเก่งกว่าเขาอ่ะไปทำเก่งกว่าธรรมชาติทำไมไม่กลับไปดูธรรมชาติในป่าครับซึ่งเขายังสมบูรณ์อยู่เขายังแข็งแรงเหมือนเมื่อกี่โกรธปีมาก็ยังแข็งแรงอย่างนั้นกี่ล้านปีใครต้องไปทำอะไรให้เขาแต่เราเสอไปทำอะไรปั๊บเขาอ่อนแอทันทีเขาก็ป่วยทันทีก็ต้องไปเอาเคมีใส่เข้าไปอีกไอ้บริษัทเคมีก็รวยทั้งขึ้นทั้งล่องประเทศไทยพื้นที่ระดับ48ของโลกเราใช้เคมีอันดับ5ของโลกทำไมเป็นอย่างนั้นพรรคการเมืองบางพรรคมันยึดไอ้กระทรวงเกษตรอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้ใครเลยนะทำไมเป็นอย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีนักการเมืองบางพรรคมันยึดไม่อยากให้ใครเข้าไปเลยเขาอยากยึดกระทรวงสาธารณสุขอยู่อย่างนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงประเทศไทยแล้วบอกเราปฏิรูปนะทำไปเถอะเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นไปหมดแต่ไอ้เรื่องพื้นฐานพวกนี้ทำไมเราไม่ทำพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำคัญกับทั้งชีวิตมนุษย์สิ่งแวดล้อมพระแม่ธรณีที่มันจะยั่งยืนได้ถ้ามันจะหันไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรเรากำลังมุ่งไปสู่ความวินาศแล้วกูไม่กลับทุกเรื่องทั้งเรื่องสุขภาพที่มันเกี่ยวข้องเรื่องอาหารเรื่องการเกษตรวนกลับมาเรื่องการแพทย์ของเราเนี่ยเราไปล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงพิสูจน์ง่ายๆเลยไปดูตัวเลขสิทุกอย่างไปดูตัวเลขนะอย่างการเกษตรเนี่ยข้าวประเทศไทยภูมิใจนักหนาส่งออกอันดับหนึ่งของโลกแต่คนที่ปลูกข้าวคือชาวนาจนที่สุดในโลกก็ว่าได้ผลผลิตออกมาเดี๋ยวนี้เหลือ4ไม่ถึง450กิโลต่อไร่ทั้งหลายเวียดนามเขาเคย700เดี๋ยวนี้ขึ้นไปเป็น100เป็นพันไม่ถึงเท่าไหร่นะไม่ถึง400ไม่ถึง450ไม่ถึง450เวียดนามเขาเดี๋ยวนี้ประมาณ 1,000 กิโลต่อไร่ค่าแรงเขาก็ถูกกับเราต้นทุนก็ถูกกับเราแล้วจะไปสู้อะไรกับเขาเราบีบให้ชาวนาเนี่ยจนเราจะส่งออกเยอะๆปีนึงเป็น10ล้านตันนะประเทศได้หน้าอันดับหนึ่งแต่จนตั้งหัวถึงหางเลยน่าอายจริงๆน่าอายจริงๆเราเคยได้ตันหนึ่งต่อไร่มันก็ลดลงลำดับเพราะเรายิ่งใช้เคมีก็ยิ่งลดแล้วกู้ได้ไหมก็ไม่มีทางกู้เพราะอินทรีย์วัตถุในดินมันเหลือน้อยคล้ายๆที่เมื่อกี้พูดให้ฟังไม่มีทางเรายิ่งอัดเคมียิ่งดินยิ่งเสียยิ่งจะเป็นทะเลทรายเร็วแค่นั้นส่งออกมันสำปะหลังโอ้โหส่งกันยกใหญ่โตชาวไร่ได้กิโลไม่ถึง3บาทได้แค่พอประทังชีวิตแต่ไอ้ดินที่เราเสียไปเนี่ยนะเสียเราจะกู้กลับทีหลังต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ไอ้มูลค่าที่ส่งออกไปเนี่ยมันจะมาเอามาแค่มาเยียวยาให้ดินเราดีเหมือนเดิมเนี่ยทำไหวไหมขาดทุนย่อยยับ
ได้เหมือนค่าแรงมาแค่นั้นไอ้ทรัพยากรที่เราส่งออกไปเนี่ยให้เขาไปฟรีๆเอาอินสติทูตส่งออกปีไม่รู้กี่ล้านตันออกไปทุกปีแล้วเมืองไทยอีกหน่อยเป็นทะเลทรายเสร็จแล้วก็มาชื่นชม GDP GDP ครับเอาแต่ GDP ครับไม่รู้จักอยู่ของชีวิตยุ่งไม่รู้จักต่ำเตี้ยด้อยคุณค่าที่สุดไม่รู้จักการวัดความสุขของประชากรต้องภูฐานครับภูฐานนี้ชมคิงจิ๊กมี่เนี่ยครับประกาศนะนี่คุยคนภูฐานเองนะไม่มีข้อมูลในมือนะภูฐานบอกว่าปี2020ก็อีกประมาณ4ปีเนี่ยนะคิงจิ๊กมี่ประกาศว่าภูฐานจะเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์ 100% ครับดูวิสัยทัศน์ของเขานะผู้นำที่สุดยอดของโลกคนหนึ่งทั้งในประเทศเขาด้อยพัฒนาเป็นผู้นำที่เสียสละด้วยตำแหน่งที่แมวถอยหรอกว่าข้างๆนี่นะประเทศที่เขาเจริญแล้วอีกประเทศนะที่น่าตื่นเต้นอย่างสวีเดนเมื่อประมาณ10ปีครับบังคับนะผักผลไม้ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรอินทรีย์นะ 25% ครับเมื่อประมาณ5ปีเนี่ยเขาเพิ่มเป็น 50%และอีกไม่ช้าก็จะเพิ่มเป็น 75% ครับอีกไม่ช้าจะเป็น 100% เหมือนคิงจิกมี่นะครับก็ดูที่2ประเทศนี้ประเทศไหนเขาจะเป็นเกษตร 400% ประเทศแรกเมื่อเขาเป็นประเทศแรกในนักการเมืองทั่วโลกต้องตัวสั่นเพราะว่านักการเมืองของสวีเดนเนี่ยเขารักประชาชนครับเป็นห่วงสวัสดิภาพของคนของเขาเขาอยากให้คนเขาเนี่ยสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเขาตั้งเป็นนโยบายที่ยั่งยืนไม่ใช่จะเอา GDP เขาดูว่าประชากรเขาต้องแข็งแรงอายุขัยต้องยืนยาวต้องเป็นหลักก่อนอันนี้วันหนึ่งถ้าเผื่อเขา 100% มาเมื่อไหร่นักการเมืองชาติอื่นใครจะไม่ตามเขาล่ะเมื่อถึงเวลานั้นเมืองไทยเราล้าหลังที่สุดล้าหลังเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดแม้แต่วิชาเกษตรศิลป์มหาวิทยาลัยยังไม่มีสอนเลยน่าจะไปสู้อะไรเขาคนอื่นเขาเตรียมการไว้พร้อมเขากำลังทิศทางมันทิศทางนี้ทิศทางเดียวเพราะว่าใครมั่งไม่กลัวตายใครมั่งไม่อยากให้ประชาคนจนแข็งแรงใครมั่งอยากเป็นมะเร็งเหมือนเมืองไทยอยากเป็นมะเร็งเหมือนอเมริกาใครอยากเป็นมั่งเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละแต่เราไม่เอาเป็นนโยบายแห่งชาติไม่ปฏิรูปไม่ทำอะไรเลยเฉยด้วยเหตุอะไรไม่ทราบ ไม่ทราบจริงผมโทษงงจริงๆคนเกิดก่อนมาตลอดถูกครับผมตาจะตามไปเหยียบทุกหลุมนี่แหละเนาะฝังที่ไหนตามเหยียบทุกหลุมจริงๆผมไม่สนหรอกเรื่องขออนุญาตอีกเรื่องได้ไหมครับพื้นฐานจริงๆเพราะเราไม่สนใจศีล5ตั้งแต่รุ่นที่บอกรุ่นก่อนๆ ก็เราไม่สนใจศีล5ไงล่ะเมื่อมันโกงได้มันก็โกงครับจะเอาเงินลูกเดียวเพราะเขาคิดว่าเงินคือพระเจ้าเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาของเขาจริงๆนะเขียนว่านับถือศาสนาพุทธแต่ในใจเขาเงินคือพระเจ้าทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินมาเขามีพระเจ้าอยู่ในตัวเขามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละจนถึงเดี๋ยวนี้กระทรวงศึกษาเราจะใช้งบประมาณถือว่าอันดับต้นๆของโลกนะแต่ว่าคุณภาพการศึกษาเราเลวที่สุดในโลกไม่ว่าได้เราจะมองชีวิตของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ดูเอาละกันถ้าเรายังไม่ยิ่งไม่เร่งเครื่องเรื่องศีล5นะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดไม่ว่าวงการอะไรที่พูดทั้งหลายแหละถ้ามีศีล5มันก็ยังไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดสั้นไม่กลัวบาปถ้ามีฮิริโอตปะมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ถูกไหมแต่เราเนี่ยเอาแต่พระเจ้าคือการเงินเนี่ยเป็นวิ่งไล่ตามเงินวิ่งไม่ทันมันสักทีมันก็หนีไปเรื่อยนะวิ่งไล่ตามเงินเนี่ยนะแล้วก็ถือเงินเป็นพระเจ้ามันยอมเหลวแหลกยังไงก็ได้ขอให้ได้เงินมาจนเดี๋ยวนี้มาถึงรากหญ้าถึงระดับเด็กๆนะอันนี้ถ้าเจอเด็กวัยรุ่นโอ้โหอยากได้เงินเร็วๆแล้วอะไรจะตามมาล่ะมันระบาดมาจนถึงขั้นรากหญ้าจนถึงขั้นเด็กนั่นถ้าเผื่อเราไม่ฟื้นฟูเรื่องศีลธรรมไม่ฟื้นฟูเรื่องอะไรมันคือบาปการทำเกษตรเคมีเนี่ยไปทำบาปทุกขั้นตอนเป็นการฆ่าทุกขั้นตอนถ้าส่วนมากก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าแท็กเตอร์วิ่งนะตึ้งๆๆๆไปนะ
น้ำหนักตั้งกี่ตันล้อมันเหยียบลงไปเนี่ยไส้เดือนนี่คือก็ตายหมดแล้วผานเจ็ดรากพืชตัดเป็นชิ้นๆ ชิ้นตายอีกบาปไหมบาปไหมบาปไหมครับนะเอาระบบน้ำเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าปีอย่าไปรอแต่ฝนอย่างเดียวสินะฤดูแล้งก็เอาน้ำสูบเข้ามาหน้าดินเราก็แน่นแล้วมันไม่ดูดซึมนะน้ำก็ขังไอ้เส้นเดินนี่คือกระต่ายจุลินทรีย์ก็ตายด้วยครับล้อที่เหยียบให้แน่นเนี่ยอากาศลงไม่ได้น้ำลงไม่ได้จุลินทรีย์ในดินก็ตายไม่พูดถึงจุลินทรีย์ว่าบาปไม่บาปแต่ไอ้เส้นเดินนี่คือในตายตายนี่บาปแน่นอนนะเอาปุ๋ยเคมีใส่ไปสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายเรียบจุลินทรีย์ก็ตายด้วยบาปไหมหนักคอเลยยาฆ่าหญ้าข้างใหญ่แก่เลยชื่อมันไม่ใช่ฆ่าหญ้าอย่างเดียวนะมาไอ้ฆ่าวันนี้ไอ้คนฉีดก็จะตายด้วยยาฆ่าแมลงไม่ต้องไปอธิบายหรอกมันฆ่าไอ้คนฉีดไอ้คนกินก็จะตายไปด้วยแมลงอะไรก็ตายมันบาปทั้งหมดเลยนะนักเกษตรกรเราบอกเป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวนะอาชีพบริสุทธิ์โบราณกาลนะใช่แต่ยุคนี้ไม่ใช่กลับกลายเป็นมิจฉาชีวะไปแล้วถ้าเราใช้เกษตรเคมีมันเป็นเรื่องบาปถึงอยากให้พระทั่วประเทศเนี่ย ได้เรียนรู้พวกนี้แล้วก็ต้องสอนญาติโยมว่าอย่าใช้เคมีอย่าทำเกษตรแบบฝรั่งเข้ามาสอนมันบาปทุกขั้นตอนชี้ให้เขาเห็นเลยแล้วถ้ากลับมาเหมือนเดิมสมัยเมื่อ70ปีมาแล้วเนี่ยปู่ย่าตายายเราทำเกษตรยังไงไม่ต้องใช้เคมีทำไมดินเราไม่เสียเราอยู่มาตั้ง700ปีไม่เสียมาเสียยุคเนี่ยไม่ถึง100ปีเนี่ยเสียพังวินาศสันตโลเนี่ยนะแล้วกูไม่กลับเนี่ยแล้วยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดนะได้แต่เปล่าทำเกษตรกินซีอะไรเสียใครจะไปสอนมีใครจบเกษตรซีบ้างใครรู้เรื่องเกษตรซีบ้างพูดได้แค่ไม่ใช้เคมีเขาเนื้อเป็นเกษตรซีก็ไม่ใช่ไม่ใช้เคมีไม่ใช่เป็นเกษตรซีนะเข้าใจผิดอย่างแรงมันไม่ให้ความรู้กันที่ถูกต้องด้วยเพราะนั้นก็ไปผิดทางครับแค่มันใช้เกษตรอินทรีย์ทำไมใช้เคมีกับบัตรนี่เกษตรอินทรีย์แล้วไม่ใช่สรุปคือพังเพราะนักวิชาการพังเพราะกรมวิชาการก็ระบบการศึกษาเรามันผิดพลาดเสียเงินเยอะแต่ได้ผลน้อยครับเราวัดด้วยตัวเลขได้หมดนะอย่างเมื่อกี้พูดตัวอย่างเรื่องผลผลิตต่อไร่ของข้าวเนี่ย ผลผลิตได้เลยดูป่าสิป่าเราบอกว่าเมื่อก่อนนี้เราโอ้เมื่อ50ปีเรามีป่าอยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวนี้เราบอกเหลืออยู่19เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆไม่ถึงหลัก19ข้อมูลบางงานบอกเหลือแค่15เปอร์เซ็นต์แอนมาแล้วมันมีตะลงอย่างเดียวมีขึ้นไหมถ้าเราหวงที่ดินไหมหวงที่ดินโอ้ที่พบททั่วประเทศไทยไม่ยอมออกเอกสารสิทธิ์ให้เขานะหวงแต่มีปัญญาไปทำอะไรป่ะรัฐบาลมีปัญญาไปฟื้นฟูไหมมันก็เสื่อมโทรมยิ่งหนักไปเรื่อยๆทำไมเราไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาโดยมีข้อบังคับบอกเอกสารสิทธิ์ทุดแดงนี้นะอยู่ต้องปลูกต้นไม้อย่างนั้นอย่างนั้นไม่งั้นยึดคืนนะอยู่ต้องบำรุงอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่อย่าใช้เคมีอยู่ต้องใช้มันทำได้นี่จ้ะท่านจะไปไล่เขาไปไล่จับนะถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไปจับเขาถ้าใครทำให้อารมณ์ดีก็ไม่จับเขานะแล้วเขาต้องเขาจะหนีไปไหนมีคนอยู่ตั้งกี่ล้านคนที่อยู่ในที่ประเภทพบทนั่นอยู่ในเขตที่ถือว่าเป็นของป่าสงวนบ้างของที่ของรัฐบ้างควบคุมได้อย่างง่ายดายด้วยเราไม่ออกเอกสารเสียแล้วมีปัญญาใช่ไหมคืนมามีปัญญาทำอะไรแบบก็มีปัญญาก็ห่วงก้างอยู่อย่างนั้นมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแล้วก็ไปไล่บี้เขาอยู่เนี่ยนะทำไมไม่คิดก้าวหน้าบ้างเราไม่มีปัญญาเขาออกเขาสร้างเป็นหมู่บ้านแล้วไฟฟ้าก็ไปถึงป้าๆก็ไปถึงโรงเรียนก็มีไอสถานที่ราชการเขาไปหมดแล้วก็ไปบอกเขาอยู่ที่ผิดกฎหมายหมดอย่างเมืองการเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่ทหารมโหฬารครับที่โฉนดอยู่ล้อมรอบที่พบท.อยู่ตรงกลางก็มีอยู่ด้วยกันโฉนดกับพบท.อยู่นะไอ้เนี่ยผิดกฎหมายพบท.เนี่ยผิดกฎหมายใช้ที่ผิดกฎหมายก็อยู่ด้วยกันก็เยอะแยะไปหมดอย่างนี้เป็นต้นมันตลกสิ้นดีว่าเราเนี่ยไม่สู้ความจริงเราเอาความจริงเนี่ยเอาไว้แอบไว้แล้วเอาไอ้ความผิดเนี่ยไปเล่นงานประชาชนข่มเหงเขาไปหาผลประโยชน์ได้ไหมคำนี้ไม่เข้าใจกันเองแล้วกันไม่อยากพูดไปก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะคนจนก็ยิ่งโดนสิ่งที่บีบคั้นคับแค้นหนักขึ้นไปเรื่อยแล้วยิ่งความจนกับความรวยเนี่ยไอ้รวยติดอันดับโลกอ่ะดูสิเขาทำอะไรนะเขาจะเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้ว
ทำไมแล้วมีกฎหมายว่าห้ามไอ้ประเภทที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่มีมาร์เก็ตแชร์ขนาดมหึมาเกินกี่เปอร์เซ็นต์ต่ำใช่ก็ต้องไม่ให้เกินนี้ครับมันต้องมาห้ามเกินเกินนี่ถือว่าโมโนโพลีแล้วถูกมันมาขย่ำหมดทั้งประเทศได้ยังไงใช่ไหมกฎหมายนี่มันที่ไหนๆก็มีกันอยู่แต่เมืองไทยปล่อยปะละเลยนะรู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพรายใหญ่อยู่กับทุกพรรคการเมืองใช่ไหมไปนู่นเลยการเมืองไหนขึ้นมาเขาก็มีอะไรที่เขาพูดได้ทั้งนั้นแหละเขาอยู่เขาเป็นเจ้าภาพใหญ่ทุกพรรคการเมืองแล้วเขาจะเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงขออนุญาตเถอะมาถึงตรงนี้แล้วท่านอาจารย์ที่รู้ตัวว่าอายุน้อยเนาะนี่คนอายุ70กว่าที่พูดก็ไม่กลัวตายไงเพราะเราก็พูดเพื่อหวังลูกหลานไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนจะได้รับประโยชน์จากคำพูดซึ่งมาจากพระสงฆ์เนี่ยนะฮะแน่นอนท่านทางโลกถ้าผมฟังตามนี่ฮะทางโลกก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับกว่าที่จะใช้ผ้าเหลืองครองกายหรือถ้าท่านใช้ผ้าเหลืองครองกายมานานนักหนาท่านก็สื่อสารทางโลกกันมาโอ้โหทุกวันเนี่ยไม่งั้นจะแสดงบทบาทแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ได้ขนาดฉานเลยไอ้ความจริงเนี่ยที่บอกว่าไอ้ที่กลัวเนี่ยก็คือกลัวจะไม่ได้พูดสิ่งที่สะสมมาให้กับสังคมได้รู้กลัวตรงนั้นไม่ใช่กลัวตายไม่ได้กลัวแกนี่จะจับเราไปทำอะไรก็เชิญน่ะเราพูดได้ความบริสุทธิ์ใจเราความจริงมาบอกเราในเมืองไทยชอบหมกเม็ดชอบมักง่ายเขาสอนให้ทำง่ายเอาหมดยากๆไม่ยอมทำอย่างเกษตรอินทรีย์มันยากกว่าเป็นเกษตรประณีตไม่มีใครอยากทำอ่ะอยากเอาง่ายๆชี้นิ้วไปจ้างเขามาถ่ายจ้างเขามาดำจ้างเขามาเกี่ยวจ้างเขามาฉีดยารับจ้างตายแทนเขาเรียกฉีดยาฆ่าแมลงเขาเนี่ยพวกหน่วยกล้าตายไปจ้างมา หน่วยกล้าตายมาฉีดยาตัวเองชี้นิ้วลงมือทำเหมือนปู่ย่าตายายไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้บอกเกษตรอินทรีย์เอาบอกว่าเอาเกษตรกรมาทำเกษตรนี่เขาก็ไม่อยากทำเพราะเราฝึกให้เขาขี้เกียจให้เขามักง่ายมาตลอด60ปีแล้ว3 generation แล้วถูกต้องครับยากจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าเราไม่เริ่มไม่ได้ครับเพราะมันลงเหวใหญ่ไม่เริ่มไม่ได้ถูกต้องครับไม่เริ่มคลิกใช่คิดใหม่ทำใหม่ให้มันแบบว่าคลิกกลับขั้วไปเลยแล้วครับคนนี้เป็นผู้นำต้องกล้าสิถูกไอ้ยังมาหมกเม็ดได้ไงต้องกล้าเผชิญความจริงแล้วก็ต้องปักหมุดแล้วเจ็บตัวก็ต้องเจ็บนะกฎหมายมันกันออกมาแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยห้ามมันทุกเรื่อง10ข้อห้ามอยู่9ข้อนะหรือมีช่องรอดอย่างไรคือใต้โต๊ะ ไม่รู้มันเป็นหาเพราะอะไร เรื่องพวกนี้ตั้งแต่กฎกระทรวงไม่อ่านใช่ครับ อ่านย้อนไปนะครับกฎกระทรวง ใดๆก็ตามที่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ว่ากันไปสังเกตดิไม่มีที่จะให้ที่จะพลิกขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าขอเถอะประโยคเดียว จะเป็นรัฐธรรมนูญก็ได้กฎหมายก็ได้นะหรือจะเป็นกฎกระทรวงก็ตามที่ทุกกระทรวงขอมีประโยคเดียวว่าส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเอาไว้ให้หน่อยมั้งไงไว้ให้ลูกหลานครับใช่ไหมครับให้เขาได้คิดกับขั้วจะแสดงบทบาทนี้ออกไปทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวกันฉะนั้นไม่มีโอกาสได้เกิดเลยนะฮะคนเก่งไม่มีโอกาสเกิดไม่มันเป็นหาอะไรผมได้พูดประชดประชันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วลูกคนนี้ข้าของคนในพนักงานข้าของคนไทยขี้หมั่นไส้ครับเนี่ยพูดมีคนหมั่นไส้อาตมาเยอะนะโดยเฉพาะคนที่เขาไปเขาประเทือนที่เขาอยู่ในวงการทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็จะไม่ชอบก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราพูดเนี่ยด้วยในฐานะเป็นสว.พูดด้วยเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงประเทศชาติเป็นห่วงพระศาสนาเป็นห่วงคนจนที่เขาตายไปเขากลับจะไปลงนรกซะอีกเราไปสอนให้เขาลงนรกนะสอนทำเคมีเนี่ยไม่ใช่สอนให้เขาจนเฉยๆสอนให้เขาตายแล้วไปลงนรกอีกมันตรงนี้น่ากลัวที่สุดเพราะชีวิตหลังความตายมันน่ากลัวชีวิตในปัจจุบันนี้ที่ชาวจีนสมมติเฉลี่ย75ปีเนี่ยนะครับผมไอ้ตายไปนี่โอ้โหพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันยาวนานแค่ไหนมันทุกข์ทรมานหนักเราสงสารเขาหรือแม้แต่คนไข้แหมเป็นมะเร็งมาก็ผ่าตัดใช้แสงเคมีมันตายถ้าต้องเท่าไหร่นะไอ้เคมีเนี่ยนะหรือว่ามันตายสมมติมันตายถ้าเอาอย่างเก่งนะสมมติตายภายใน5ปีตาย 85% หมายว่าถ้าเผื่อหมอบอกว่าให้เคมีให้คนไหนต้องใช้เคมีว่าตามวิชาคณิตศาสตร์ก็คือว่าพิพากษาให้ตาย 85%
พิพากษาให้ตายในราคาที่แพงมากครับพิพากษาให้ตายในทรมานอย่างที่สุดครับแล้วคนเราเวลาตายเนี่ยนะจิตมันตกเนี่ยเพราะมันทรมานเนี่ยครับมันไม่มีทางไปดีหรอกไม่เป็นถูกต้องครับนะพระไตรปิฎกมีบอกไว้เลยว่าไอ้จิตที่มันไม่ผ่องใสเนี่ยตายไปแล้วก็ไปอบายครับถ้าก็เราให้เขาป่วยทรมานครับตายแน่ๆ 85% ที่จริงมันมากกว่านี้อีกนะนะเสร็จแล้วตายก็ตายแบบไม่ดีมันยิ่งน่ากลัวใหญ่ คนทั้งหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวก็เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตายอยู่ดีตายอย่างทรมานไม่ใช่ตายอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็เลือกไม่ได้นะจะไปหาหมอแพทย์ทางเลือกก็โดนจับหมอบอกเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวโดนจับเปิดตัวไม่ได้ท่านให้ผลตั้งแต่มันดีกว่านี่พูดได้เต็มปากไปเห็นมาเยอะดีกว่าถูกกว่าคุณภาพชีวิตก็ดีกว่านะแล้วซึ่งก็สอดคล้องกับที่อเมริกามันก็มีไอ้โปรเฟสเซอร์เป็นหมอคนเขียนบอกว่าอยู่ป่วยอยู่ถ้าผ่าตัดฉายแสงเคมีอยู่ไม่ต้องรักษาอยู่ยังโอกาสตายน้อยกว่า3เท่าครับขณะอเมริกาเขายังพูดตัวที่เขาเป็นตัวแสบเรื่องไอ้เคมีเนี่ยนะครับถ้าทำสงครามมะเร็งเนี่ย มันประกาศมาตั้งแต่ประมาณปี1973 74เท่านั้นนะ oh. โดยริชาร์ดนิกสันประกาศ uh-huh. ให้เงินมหาศาลครับทำมา38ปีเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยเขาไม่ไอ้มหาวิทยาลัยแพทย์ดังๆก็มีฮาวาร์ดกับไอ้จอมฮอปกินส์ยกธงขาวว่ายอมแพ้ไอ้ประกาศสงครามมะเร็งมา38ปีเนี่ยแพ้เมื่อเอ็ดเวิร์ดเคนนีตายด้วยมะเร็งเอ็ดเวิร์ดเคนนีเขายิ่งใหญ่แค่ไหนเขารวยแค่ไหนมีอิทธิพลแค่ไหนนะเป็นซีเนเตอร์อายุน้อยที่สุดอเมริกันครับนะยังตายด้วยมะเร็งอ่ะสองมหาวิทยาลัยแพทย์ในยกธงขาวยอมแพ้ครับบอกยอมแพ้เรามาผิดทางครับเราต้องมาเพิ่มภูมิต้านทานที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยภูมิต้านทานที่สำคัญโรคอะไรมันก็แล้วว่าอิมมูนิตี้ภูมิต้านทานอิมมูนิตี้สินะเราไปดูถูกธรรมชาติเนี่ยนะครับถ้าสมมติเรามีภูมิต้านทานพอเนี่ยโรคอะไรมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มะเร็งก็ทำไม่ได้โถเล็กๆไปมะเร็งเนี่ยขอโทษทีเดี๋ยวจะเอาเรื่องไปก้าวล่วงนะมะเร็งมันก็มีตัวอยู่แน่นอนแต่ว่าศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะว่าโน่นนี่ทฤษฎีเยอะเหลือเกินนะจริงๆมะเร็งมีตัวแน่นอนครับแต่ว่าแพทย์ปัจจุบันไม่ยอมรับเขาก็รีเสิร์ชมันต้องเกือบ100ปีแล้วนะที่เจอมะเร็งมีตัวชัดเจนแต่มันเป็นรีเสิร์ชขนาดเล็กเขาบอกเขาไม่ทำรีเสิร์ชเขาค้นพบความจริงเขา discovery เขาไม่ได้ทำรีเสิร์ชเขาเจอของจริงนั่นเป็นแฟกต์อ่ะครับครับครับเหมือนกาลิเลโอบอกโลกเรากลมเนี่ยมันเป็นแฟกต์มันไม่ใช่เป็นทำรีเสิร์ชอะไรครับเหมือนพระเจ้าเราพูดอะไรแต่ละเรื่องเป็นเรื่องของความจริงเป็นสัจธรรมไม่ใช่เรื่องทำรีเสิร์ชสักเรื่องเดียวครับของจริงพิสูจน์ได้นี่เขาก็พิสูจน์ได้ไปสูตรดูพิสูจน์สิว่ามะเร็งมีเชื้อทางนั้นมีอยู่ในเซลล์ของมนุษย์ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมีเชื้อตัวนี้อยู่แต่ว่าเราไม่ยอมรับความจริงเพราะว่ายังหายาสู้กับมันไม่ได้นะขอเอนจอยขายเคมีไปพังๆก่อนพังๆมาหลายร้อยมาหลายสิบปีแล้วพังๆเพราะว่าตัวนี้นะมันแก้ได้โดยการเราต้องเปลี่ยนตัวเราเหมือนเป็นโลกของเขาเขาอยู่ในโลกเราต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติแล้วเขากลายเป็นเพื่อนเราเขาอยู่กับเราเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เราเกิดแต่พอเราไปแผงให้ตัวเราเนี่ยมันผิดธรรมชาติเขาต้องแผงเพื่อความอยู่รอดของเขาต้องครับเขาต้องเปลี่ยนโหมดไปใช้โหมดที่มันเป็น fermentation แล้วก็เดี๋ยวกลายเป็นไม่ต้องใช้ออกซิเจนเขาก็ใช้แต่น้ำตาลเขาก็กลายเป็นมะเร็งแต่ถ้าเผื่อเราเปลี่ยนตัวนี้โลกเขาเนี่ยให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมือนเดิมดั้งเดิมใกล้ธรรมชาติเขาก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเพื่อนเราเหมือนเดิมเป็นภูมิต้านทานให้เราเขาสู้กับเชื้อไอ้แบคทีเรียก็เป็นเชื้อรา2ตัวอยู่ในร่างกายมนุษย์ไอ้เรื่องนี้มีรีเสิร์ชของเยอรมันนะเขาทำมาต้องนานในการเลยนะมียืนยันหลายอันยืนยันมากมายแต่ว่าทางการแพทย์มันรู้สึกว่าไม่อยากเหลียวแลมันง่ายเกินไปดูมันง่ายเกินไปสู้ยังใหญ่ยังผ่าตัดฉายแสงที่มันยากดีไอ้นี่มันง่ายเกินไปแก้ด้วยอาหารแก้ด้วยเปลี่ยนโอ้มันง่ายเกินไปไม่ดีนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งว่าเราไปปิดกั้นให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นความจริง
แล้วเอาสิ่งที่มาจริงมาหลอกกันอย่างที่เมื่อกี้พูดทั้งเรื่องคอเลสเตอรอลเป็นต้นเรื่องน้ำมันพืชเป็นต้นอย่างเงี้ยเรื่องมาการีนเป็นต้นเนี่ยหลอกกันมากี่ปีมาการีนบอกดีกับเนยตั้งแต่นู่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นกินมาการีนกันมาจนป่วยกันแหลกแล้วชงๆนี่แหละไอ้ใช่ไอ้ครีมเทียมนี่ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะไอ้ทรานสแฟตทั้งหลายแหล่นี่นะน่ะมันหลอกกันมาตั้งเท่าไหร่ก็หลอกกันก็รู้ๆอยู่ใช่ไหมหลอกประเภทอย่างเงี้ยมันมีอยู่มากมายที่พิสูจน์ได้เลยแต่ว่าเรากับทุกคนเดี๋ยวนี้เมืองไทยโดนล้างสมองว่าให้เชื่อวิจัยทางการแพทย์ต้องมีMedical Journalรองรับแค่นั้นถึงจะเชื่อได้ไม่งั้นถือว่าเหลวไหลหมดถูกกฎหมายด้วยถูกกฎหมายด้วยนั่นยาอื่นยาสมุนไพรยังไม่มีอะไรมายืนยันกับใช้ไม่ได้เราไปดูถูกภูมิปัญญาโบราณครับมาถึงวันนี้ผมนึกถึงปลาเช็งปลาเช็งฮะท่านก็มีอะไรทีเด็ดท่านกล้าท่านกล้ามากเป็นผู้หญิงที่กล้ามากกล้าหาญชันใช้มากก็ชื่นชมในเรื่องนี้นะแต่ก็ไม่ได้ชื่นชมบางเรื่องของท่านนะโดยเพราะวาจาของท่านรู้สึกว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสบายหูหน่อยแค่นั้นแหละแต่ท่านเป็นคนจริงใจ คนกล้าแล้วเก่งเป็นผมช้อนทันทีเสร็จแล้วก็พวกก็สตาร์ทอัพ 4.0 นะก่อนเป็นวัฒนกรรมอีกเฉยๆดูเราเอาตำรวจไปจับเพราะว่าเขาทำอะไรไม่มีรีเสิร์ชรองรับถือว่าอ้างเกินเหตุไม่ไปดูผลเขาทำเขามีผลครับผลเขามีเนี่ยผลมันได้ดีอ่ะเขาไม่ได้มีรีเสิร์ชแล้วแต่ผลมันได้อ่ะถ้ามันอยู่ไม่เอาเรื่องผลผลที่ประจักษ์ในโบราณในศาสตร์ทุกอย่างเราดูเรื่องผลทั้งหมดแล้วไม่ดูเรื่องมีวิจัยรองรับถูกไหมผลนี้เขาบอกกันมาปากต่อปากมาหลายชั่วคนโอ้ผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลอย่างนี้กินอย่างนี้ผลอย่างนี้เราก็เอาเป็นผลมาสอนกันแต่เดี๋ยวนี้มาล้างสมองว่าไม่ได้ดูผลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวิจัยรองรับอันนี้ไปเข้าทางบริษัทยาอย่างเดียวแหละหมอก็โดนสอนมาในหมายเลขแพทย์อย่างนั้นว่าอยู่ไม่ต้องอ่านอะไรเลยนะถือว่าเหลวไหลหมดไม่มีไม่ได้เข้าเจอเนอะไม่มีวิชาการแพทย์สอนถือว่าอย่าอ่านหมอก็ไม่อ่านใครมาอ่านมาพูดให้ฟังโอ้ยเหลวไหลไม่มีวิจัยรองรับไม่อ่านฉันไม่สนใจไม่ต้องมาคุยกับฉันเราแคบมากแคบมากโดนบริษัทยาเขาครอบอยู่มันพวกมันสร้างความแคบไว้แล้วคนปัจจุบันนี้เอาตามคนเกิดก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยากเอาตามก่อนโง่อีกต่อไปสวยเข้าไปอีกตามเคยไปเลยจะพูดนอกเรื่องเดี๋ยวของจริงนะท่านจะได้รักษาอีกหลายเรื่องเพิ่มตีขออภัยสนุกมันโอเคครับถ้าท่านสนุกวันหลังจะมาคุยด้วยหลายๆครั้งครับความดีเรื่องแบบเปิดประเด็นเลยนะยิ่งดีนะครับเมื่อกี้ได้ยินครับว่าสวจ้ะขออนุญาตเปิดตัวได้ไหมหรือคือถ้าเป็นไปได้นะถ้าหากว่ามีติดอะไรต่างหมายถึงเปิดตัวว่าชื่ออะไรเหรอจ้ะเรียกว่าเปิดตัวอะไรจ้ะเคยทำหน้าที่สวอ๋อไม่ตัวเองไม่เคยเล่นการเมืองเลยเพราะว่าไม่ชอบการเมืองตั้งแต่หนุ่มๆเขาตั้งปฏิฐานว่าจะไม่เล่นการเมืองเพราะเห็นการเมืองเมืองไทยนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าไปใกล้เลยขอโทษทีนะที่พูดอย่างนี้นะแต่ก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าใครมาชวนมีคนมาชวนหลายคนแล้วก็จะให้อะไรดีๆอะไรต่างๆเราก็ไม่เอาหรอกว่าเราตั้งปณิธานว่าเราจะไม่ยุ่งกันเมืองตราบใดเมืองไทยนะร่างยาอย่างซื้อเสียงกันเนี่ยนะเราจะไปเล่นการเมืองเพื่ออะไร เคยเห็นอยู่ต่างจังหวัดเห็นชัดๆตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านก็ซื้อเสียงละอบต.ก็ซื้อเสียงใครได้มาเพราะการซื้อเสียงทั้งนั้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะในการเมืองยุคอย่างนี้เราก็คิดว่ามันไม่ใช่อ่ะเราเข้าไปเราก็เสียคนมาเปล่าเราเข้าไปเราก็จะไปสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่เป็นร่วมมือกับเขาคำถามนี้ว่าทำไงจะไม่ให้ซื้อแล้วก็ไม่ให้ขายเรื่องนี้มันก็ต้องเริ่มจากศีล5ก่อนพื้นฐานศีล5สำคัญที่สุดมันต้องปูพื้นฐานให้คนนะมีฮิริโอตปะถ้ามีศีล5ให้แน่นจริงๆเราต้องเป็นประเทศเมืองพุทธที่ต้องถือศีล5ให้ได้เราอายเขาไหมที่ชาติอื่นที่เขานับถือศาสนาอื่นเนี่ยเขาถือศีลมากข้อกว่าเราสิตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเดินทางต่างประเทศบ่อยก็ไปประเทศไหนไปสังเกตเอ๊ะคนของเขาเนี่ยเขาถ้าเอาศีล5วัดเนี่ยเขาถือศีล5เทียบกับคนไทยเนี่ยเทียบแล้วเป็นยังไงขอโทษทีนะหาประเทศที่ด้อยกับเรานี่ยากไม่ค่อยเจอประเทศไหนๆก็ถือศีล5ได้มากเมืองไทยทั้งนั้นไม่ชื่อไล่มาดูก็ได้ดูกันง่ายๆนะ การฆ่าเนี่ยสิทธิข้อหนึ่ง
เมืองไทยจับปลาเนี่ยปลาเนี่ยอันดับต้นๆของโลกมีเรือจับปลาไปทั่วโลกหมดวันๆเราฆ่าปลาเนี่ยกี่ล้านล้านตัวก็ไม่รู้นะไก่ส่งออกเป็นโอ้โหอันดับต้นๆของโลกนะกุ้งอันดับหนึ่งของโลกแชมป์นะนะโอ้โหเราฆ่าเนี่ยนักฆ่ามือยงถูกไหมโดยหน้าหนังสือพิมพ์หน้าแรกก็ฆ่ากันทุกวันจนเป็นเรื่องปกติมีประเทศไหนมาเข้าลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งในฆ่ากันได้ทุกวันไม่มีหรอกนะขโมยก็มีรั้วบ้านกันสูงๆทั้งนั้นน่ะนะไม่มีรั้วได้ไหมนะแล้วอาชญากรรมมันดาดเดินเนี่ยนะไอ้ข้อ2ก็แน่นอนอยู่แล้วนะไม่งั้นรั้วบ้านจะสูงขนาดนี้เลยระบบการขโมยขายดีครับนะข้อ3เนี่ยโสเภณีไหนจะดังทั้งเมืองไทยติดต่อมากี่สิบปีแล้วครับข้อมุสาเนี่ยคำว่า Siamese Talk อ่ะฝรั่งเขาใช้คำเนี้ยนะมาตั้งแต่ไหนนะก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นครับเราพูดจาเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ขอโทษทีนะนี่พูดกับคนไทยด้วยกันเพราะตัวเองเคยวัดเรื่องนี้ครับนะเคยวัดโดยไม่ได้มีรีเสิร์ชนะขอโทษที่มาอ้างรีเสิร์ชไม่มีนะสังเกตการเนี่ยนะคนที่เขาถือสัจจะเนี่ยในชาติที่เจริญแล้วนะเขาดีกว่าคนไทยแน่นอนแล้วเมืองไทยก็มีชื่อเสียงเรื่องนี้ไม่งั้นจะมีคำว่า Siamese Talk หรือแปลว่าอะไรไปแปลกันเอาเองแล้วกันศีลข้อ5เนี่ย นะหัวลาน้ำนะกินเหล้าเป็นอันดับต้นๆของโลกเฮโรอีนที่ไหนจะดังถ้าเมืองไทยยาบ้าไหนจะดังถ้าเมืองไทยแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายเนี่ยที่ไหนจะดังทั้งเมืองไทย5ข้อเราครบหมดเลยแล้วเมืองไทยจะเจริญได้ยังไงเวลารับพรท่านก็บอกสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นที่มาโภคทรัพย์สมบัติแล้วเราศีล5เราไม่มีนะเราจะมีโภคทรัพย์สมบัติได้ยังไงประเทศชาติจะมี GDP ดีขึ้นมาได้ยังไงจะรวยได้ยังไงจะร่ำรวยได้ยังไงในเมื่อศีล5เราพร่องทั้ง5ข้อมันก็จนลงเนี่ยจนลงโดยลำดับนั่นถ้าเกิดเรามองศีล5ไม่ออกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติเป็นการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญมาก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 กหิริโอตปะถ้าพวกนี้เราเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่ประเทศไทยก็เจริญมานั้นเราได้เปรียบอยู่แล้วได้เปรียบมากมายนะภูมิประเทศเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดของโลกเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่เรากำลังให้เสื่อมทรามอย่างรวดเร็วทั้งดินทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งป่าทุกอย่างเราเร็วหมดเลยเร็วอย่างรวดเร็วเสื่อมทรามอย่างรวดเร็วแล้วเราจะไปรอดได้ไงถ้าเราไม่รีบเตือนกันเราในสวต้องรีบเตือนเราทั้งมีทั้งประสบการณ์แล้วเราเห็นอดีตมา70กว่าปีเราเห็นมาชัดเจนกว่าคนรุ่นเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวต้องบอกให้เขารู้ว่าอันนี้เป็นภัยมหันตภัยถ้าเราไม่รีบกลับตัวนะเรายังมองข้ามความสำคัญศีล5กับฮิริโอตปะเนี่ยประเทศชาติจะไปรอดได้ยังไงพวกเขาเองจะมีความสุขได้ยังไงลูกหลานเราจะยืนความรักประเทศได้ยังไงเดี๋ยวนี้คนไทยรักประเทศน้อยลงน้อยลง ความภูมิใจในเมืองไทยเกือบจะไม่มีวัฒนธรรมไทยก็ไม่มีเหลือนักการเมืองประชุมก็ต้องใส่สูทสีดำเปิดแอร์ต้องเย็นไม่งั้นมันร้อนแล้วต้องสีดำเนี่ยมันโก้ดีเหมือนฝรั่งนั่งรถก็ต้องสีดำทั้งทั้งประเทศทันร้อนตาจายชักนั่งรถสีดำก็โอ้โหมันก็เปลืองน้ำมันไปอีกหน่อยร้อนก็ร้อนเข้าไปก็ร้อนใส่สูทสีดำก็ร้อนจะตายนะเขาใส่สิเขาหนาวเนี่ยเขาต้องใส่สีดำสิฝรั่งเวลามันอยู่อินเดียเนี่ยก็มีชุดซาฟารีสีกากีมันจะได้เย็นหน่อยนุ่งขาสั้นใช่ไหมเสื้อก็ไม่ใส่เพราะในกางเกงมันร้อนนะแต่พี่ไทยมันต้องใส่สูทต้องผูกเนคไทนั่งแล้วต้องสีดำๆดูค่านิยมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเรากู่ไม่กลับแล้วแล้วจะกู่กันอย่างเรื่องวัฒนธรรมเชียงใหม่ใครอยากไปเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่ก็ยังดีแล้วนะแต่เที่ยวหลวงพระบางมันคนละเรื่องคนละเรื่องใช่ไหมเราไม่รักวัฒนธรรมไทยเลยเราไปเห่อวัฒนธรรมต่างชาติผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวเหมือนฝรั่งลองดูฝรั่งลองแต่งตัวเป็นชุดไทยที่น่าเกลียดไหมเหมือนกันฝรั่งมันเห็นคนไทยแต่งเหมือนฝรั่งก็มองเหมือนกันแหละน่าเกลียดจะตายเราแต่งชุดผ้าเส้นเหมือนเมืองลาวเป็นนุ่งเหมือนฝรั่งฝรั่งมองโอ้ยเขาไม่พูดหรอก
แต่เหมือนเราไปมองฝรั่งแต่งชุดไทยมันน่าเกลียดจะตายคุณมันไม่ได้เหมาะกับเราแต่งของไทยแต่ของเราแต่งชุดแบบไทยๆเราสวยอยู่แล้วถูกไหมอันเนี้ยเยอะแยะไปหมดถ้าจะว่าไปแล้วอีก3ชั่วโมงของคุณมาจบเดี๋ยวไม่ได้รักษาโลกก่อนดีกว่าก็ถือว่าเปิดหูแล้วก็เปิดตาใช่ใช่ใช่สำหรับคนที่มีหูมีตาแล้วก็มีใจแล้วเปิดใจด้วยก็ดีนะครับก็โอเคแล้วครับถือว่าไม่เสียหายวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะฮะแต่ก็ทำงานด้วยเต็มประสิทธิภาพถือว่ามีคุณค่าต่อเวลาที่ผ่านมาอย่างนี้ต้องรีบอนุรักษ์เอาไว้นานๆอย่าให้สูญเสียลูกตาเพื่อที่จะได้ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นน้องลูกและหลานสืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นวาระไหนเมื่อมีโอกาสได้แสดงความคิดความเห็นผ่านวาจาเนี่ยครับโอเครับได้เต็มร้อยเรื่องช่วยกันครับคนรุ่นเราถ้าไม่ช่วยเตือนสติบุคคลที่มีอำนาจวาสนาได้เอาไว้นะฮะลูกหลานเราจะย่ำแย่เป็นผักเป็นปลาต่อไปอีกนานเท่ากับนานครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะลำพังชีวิตผมชีวิตข้าตามยุคขนาดนี้ก็ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันจะจายจากโลกนี้ไปเนาะเสียดายประสบการณ์ตรงที่สะสมมาที่ดีนะหน้าวันนี้ยังมียูทูบช่วยกระจายสิ่งที่มันดีงามออกสู่สังคมโลกภายนอกไม่มีอะไรมาปิดบังนะไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียไม่เกิดสังคมสูญเสียแต่สังคมนี่เป็นผ่านพานมันเลวแหลกเหลือเกินนะครับสมควรที่จะมาพูดมาจาบุคคลที่มาพูดมาจาสิ่งนี้ก็ไม่ใช่จะมีมากคนเท่าไหร่นะครับเมื่อเวลามีแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคุณค่ากับการแสดงในฐานะที่เป็นพระสงฆ์องค์เนี่ยถือว่าเป็นหลักของสังคมไทยมานานนักหนานะครับถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนี้ยิ่งจะหนักข้อไปติดนะตอนนี้กำลังถูกย่ำยีพระสงฆ์หลายอย่างหลายประเด็นกำลังถูกยีเดี๋ยวดีเกิดช่องว่างช่องไปนะเกิดช่องขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ยังไงจะเนี่ยมาบางทีเขามองไม่เห็นเหรียญด้านที่สามกันครับจะเอาแพ้ชนะไปกระแทกปุ๊บตรงที่สามมันเป็นช่องว่างนั่นเองอะไรจะมาแทรกกันเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นช่องว่างแต่ตอนนี้ผมเห็นช่องว่างตอนนี้หรือความว่างที่ตรงพูดถึงเนี่ยครับไอ้ช่องว่างคือแยกนามกับรูปจากกันเนี่ยครับนะฮะแยกความนามรูปก็คือถ้าบอกว่าร่างกายมนุษย์ความปวดเป็นนามปวดข้อมือเนี่ยเป็นรูปข้อมือตรงนี้มันปวดแปลว่ารูปกับนามมันมาบรรจบกันตรงนี้ถ้าสามารถแยกรูปจากนามได้นามจากรูปได้ความปวดอาการปวดจะหายไปเหลือข้อมือผมทำเรื่องนี้มานานเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ว่าแยกรูปนามแยกรูปนามตามคอนเซปต์ของพระศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็คือตรงนี้เองนะก็พยายามที่จะอธิบายขยายความถึงนี้ให้มันกระจ่างชัดเองเพื่อตาดีขึ้นบ้างไหมครับเจ็บไหมฮะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยดีขึ้นแน่ใจนะมันเบาตามันเบาขึ้นมันเบาขึ้นเดิมมันอักเสบอยู่นะตอนมาเนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบละหัวตาเดิมมันอักเสบรู้สึกว่าไม่เจ็บละครับเพียงแค่ผมใช้ปลายนิ้วเบาๆของผมเชื่อเป็นเช่นนั้นทีนี้ผมขออนุญาตล้วงโอ้เอาเลยจ้ะล้วงเข้าไปนะจ้ะเนี่ยผมก็ดูความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละสังเกตมันจะเป็นปลายเล็บนิ้วมือผมจัตนาไว้เล็บนะเพื่อที่จะผมรู้ว่าร่างกายผมทั้งหมดทุกส่วนมันจะเป็นพลังงานเมื่อเวลาเข้าไปสู่จุดที่มันเป็นโฟกัสของโทษครับแอปเอ๊บแค่นี้พอแล้วแค่สะกิดแค่นี้มันจะเรดิเอทพลังงานนี่มันจะเรดิเอทเข้าหาการเลือกของเซลล์ต่อเซลล์นะฮะเดี๋ยวพอการเรดิเอทไปก็ทำให้อะไรล่ะเบาเซลล์มันจะเบาเซลล์กับความรู้สึกมันเป็นฟิลลิ่งดังนั้นก็จะบอกให้รู้ทันทีว่าโปร่งมันเบานะเห็นไหมแค่นี้อีกแถมนิดนึงโทษครับประสาทระบบของประสาท
เรื่องของอีกอันนึงคือเรื่องของฝังเข็มเหมือนกันรู้ไหมบุคลากรที่ไปสายเรื่องฝังเข็มที่นู่นนะคนละไม่น้อยกว่า 300,000 นะครับที่สูญเสียไปนะครับแพทย์แผนจีนความจริงไม่ต้องมีอะไรเลยถูกหลอกถูกหลอกอีกตามเคยเรื่องฝังเข็มนี่ครับผมใช้เล่มเดียวไปทั้งตัวด้วยใช่ไหมฮะทำมาเยอะเนี่ยสิ่งนั้นที่อยากจะให้มันเป็นมรดกของชาติบ้านเมืองแต่งานผมจริงงานใหญ่รัฐบาลต้องรองรับมันถึงจะเพียงพอมารองรับได้เพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้สามารถเช็ดมาเป็นสินค้าขาออกของบุคลากรได้ด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดทีนี้จะมีลูกอะไรมาทำอะไรหรือเปล่าแล้ววันนี้จะมีไหมจ๊ะอยากจะลองเอาอยากลองหน่อยอยากลองดูเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยพอคุยกับอาจารย์เสร็จก็เปิดดูเลยเกือบ2ชั่วโมงงั้นโอเครอนะงั้นรอจ้ะๆๆรอทํางานบ้านมาแล้วยังไงท่าน